แต่ว่าเพื่อเป็นเชื้อถัดไปก็อยากจะให้ทางแซดใหม่ไหมให้ช่วยพูดคอมเมนต์สักตัวอย่างนะครับในฐานะตัวแทนของเอกชนผมก็เป็นตัวแทนภาคเอกชนนะครับจากปัจจุบันก็คือให้บริการเป็นฟ้าของระบบ AI คือให้บริการให้ Cloud GPU นะครับก็ตอนนี้ก็มีเทสเคสอยู่บ้างนะครับที่มาใช้ Cloud นะครับก็ขอความร่วมมือจากรีเสิร์ชเชอร์หลายคนครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวก็ให้ท่านได้รอใช้งานนะครับแต่มีอาจารย์มีสไลด์บางอย่างใช่เห็นบอกไม่ต้องไม่มีใช่สัตว์ที่ว่าก็เลยในฐานะที่มาประชุมตรงนี้แล้วก็เลยอยากจะให้ท่านที่ได้ใช้ AI ได้ใช้การวิจัยครับว่ามีข้อเสนอแนะอะไรหรือเปล่าสำหรับที่อยากได้สำหรับ GPU Cloud ในประเทศไทยครับซึ่งเราได้เปรียบทางด้านราคาแล้วก็ข้อมูลที่เราต้องอัพโหลดขึ้นไปที่ Cloud ใกล้สุดคือ Google ครับที่สิงคโปร์นะครับของอาจารย์มีทั้งหมด4ตัวนะเห็นว่าค่าไฟ7ล้านต่อเดือนใช่ว่า7ล้านหรือ7แสนหรือ7ล้านครับผมนี่ครับผมเนี่ยเป็นบริษัทผมแยกส่วนมาทีบริษัทเก่าเนี่ยครับเป็นก็เหมือนคุณคริปโตเลยครับนะอันนี้แยกจุดเพื่อทำคริปโตครับ GPU โดยเฉพาะเป็นแยกเซสชั่นเลยก็ตอนนี้กำลังเทสอยู่นะครับยังไม่ก็เพิ่งทำระบบไฟให้ผู้ใช้ข้างนอกลองใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการเทสจากเพื่อนอาจารย์แล้วก็รีเสิร์ชเชอร์ที่รู้จักกันครับจะให้เช่าใช้ใช่ไหมฮะหรือว่าเช่าใช้ครับมีอะไรพิเศษสำหรับภาคการศึกษาหรือว่ามีครับแล้วก็จริงๆอยากจะทราบเหมือนกันครับว่าภาคการศึกษาหรือภาควิจัยเนี่ยอยากได้อะไรครับเพราะว่าเราตอนนี้เราสนองเขาว่าเอามาใช้ฟรีก่อนเลยนะฮะแต่ก็อยากจะทราบจริงๆว่าภาคการศึกษาอยากได้อะไรมากกว่าอยากได้ความเร็วอยากได้คัสเตอร์สุดด้านไหนครับแทนนี้เป็นพันใบเลยฮะอ๋อตอนนี้ถ้าตัวที่สำหรับ AI มีแค่700ครับ700ใบคือครับจริงก็จริงอยากได้ครับอยากได้ใช้ตามตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีอยู่ประมาณสัก 2,000 ใบอะไร 2,000 ใบประมาณใบมันนี่เปล่าหรือว่าอะไรใบอะไร GPU หรือว่าอะไรครับไหน500 500 2,000 ใบเพราะว่าการจอที่ใช้สำหรับ AI ได้มีประสิทธิภาพเหมาะสมจริงๆมันมีแค่รุ่นสูงสุดนะครับ180 Ti คือตอนนี้เต็ม capacity ที่เรามีแล้วนะครับเรามี 2,000 ใบเต็ม capacity แล้วนี่อยากจะขอใช้คือนักศึกษาหลายคนก็มีหัวข้อวิจัยทางด้านนี้มากเลยครับผมก็ถ้าฟรีในเบื้องต้นก็จะดีแต่ก็ไม่อยากจะฟรีตลอดไปนะฮะเพราะว่าก็อยากจะมีreturnให้กับทางภาคเอกชนนะครับคือจริงๆถ้าเรานักศึกษามาใช้นะครับเราแบ่งเป็น image ภายในเครื่องอยู่แล้วเครื่องนึงก็ใช้ได้เป็น20-30 คนอยู่แล้วครับเพราะเราใช้โลกด็อกเกอร์ขึ้นมาได้ครับผมก็ถ้ามีตกลงเลยครับก็ขอสเปคขออัดเขาเดี๋ยวประสานให้ไปใช้ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับใบก็ไปขอบคุณมากครับท่านเพิ่มเติมครับถ้าอยากให้มีวิจัยด้านนี้เพิ่มมากขึ้นมันมีช่องทางนึงคือเว็บไซต์ของครูปริญญาบัตรซึ่งทั้งเพจเนี่ยจะเริ่มต้นเป็นการรีจิสเตอร์เพื่อให้เห็นรีไควร์เมนต์ด้วยว่านักวิจัยฝั่งที่ทำด้านนี้มีความต้องการอะไรบ้างก็เดี๋ยวขอถัดไปเป็นอาจารย์พัฒนาศักดิ์ครับถามทิศทางหน่อยนึงอ้าวคือทิศทางก็คือทางบริษัทก็คือจะสร้างเป็น GPU server สำหรับงานใช่ครับสำหรับเช่าให้เช่าใช้ใช่ครับเหมือน Google Cloud เลยครับเป็น Google Cloud โอเคก็ถ้าเสถียรดีแล้วก็บริการใช้ได้นะครับต่อตรงก็หลายอันคือทางสถาบันก็ไม่อยากจะลงทุนเองใช่นะเพราะมันเปลี่ยนรุ่นเร็วมากครับก็อยากจะดูถ้ามีโอกาสคือจะขยายจะให้บริการใช่คลาวเลยคลาวครับจะเป็นคลาวเลยครับคลาวเลยระยะยาวพอสมควรครับผมแต่ก็คือเราจะเป็นสเปคที่เราระบุไปแล้วครับไม่เหมือน Google ที่ค่อนข้างจะวาไรตี้แล้วค่อนข้างจะไฮเซนเยอะมากพอเราจะสรุปสเปคไปเลยว่ามีแค่3ระดับครับผมให้เข้าใจง่ายแล้วก็เลือกใช้ได้เลยครับครับผมก็อยากให้ช่วยส่งเสริมบริษัทคนไทยนะแต่เนี่ยไปซื้อของ Google อย่างเงี้ยแล้วข้อมูลเราก็ไปไว้กับเขานะผมคิดว่าของคนไทยเป็นเรื่องที่สำคัญเราน่าจะสนับสนุนคนไทยกันเองซึ่งเนี่ยแนวอาจารย์มีเครือข่ายผมก็มีเครือข่ายแต่เรามาใช้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอถัดไปเป็นอาจารย์พัฒนาศักดิ์นะครับจากมหิดลนะครับ
ครับทุกท่านก็ได้รับทราบแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ย advance ทางด้านmedicine เนี่ยมัน progress ไปได้เร็วมากก็เพราะว่าเจ้า AI เนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยก็เตรียมตัวนะครับในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะครับข้อแรกเลยนะครับ AI เนี่ย machine learning in healthcare นะครับอันแรกเนี่ย diagnostic andmedical imaging นะฮะ diagnostic in medical imaging ก็จะเป็นพวก deep learning technology นะครับอันที่2เนี่ยผมคิดว่าคงจะสู้IBM Watson เนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาลงทุนมหาศาลนะฮะเครื่องเขาตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเก่งกว่าหมอในหลายๆด้านนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตเรียนตรงๆเพื่อนผมก็ให้รูปภาพเนี่ยไปให้Watson ทำไอ้พวก deep learning เนี่ยตอนนี้ทำออกมาก็น่ากลัวพอสมควรนะครับอันต่อมานะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเราเนี่ยสามารถนะที่จะทำได้นะฮะก็คือเอา data ทางด้าน IoT นะครับหรือ data collection เนี่ยมาเพื่อนำมาประมวลผลนะครับทำ big data สิ่งสำคัญของอันนี้ก็คืออะไรนะครับเป็นการที่เราจะต้องแท็ก data ทุกอย่างนะฮะซึ่งทางรันดิจิตอลเองนะนำโดยท่านอาจารย์วิรัตเนี่ยเราก็มีโครงการที่จะเก็บข้อมูลพวกนี้นะฮะแล้วก็แท็กข้อมูลเพื่อจะได้ใช้ Big Data Analysis ที่หลังนะครับอันต่อมานะฮะ Machine Learning Drug Discovery อันนี้จะมาเกี่ยวอะไรกับเมืองไทยนะครับเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับ Thai Herbs นะฮะสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยนะครับ Thai Herbs เนี่ยก็คือ Clinical Trial เราต้องทำไอ้ตัวนี้ออกมาให้ได้แล้วก็จะมาใช้ Deep Learning กับ Imaging นะครับเพราะเวลายาตัวนึงเนี่ยถ้าจะได้อย.นะครับก็ต้องมาผ่านกระบวนการพวกนี้ครับต่อมานะฮะก็จะเป็นพวกRobotic Surgery ไอ้ตัวนี้เราก็มี Da Vinci of the World อยู่แล้วซึ่งคงไปแข่งขันจะลำบากนะครับอันถัดมานะครับHealthcare Big Data Source เนี่ยก็จะมาจากหมอใช่ไหมครับPrescriptions นะฮะหมายถึงว่ายานะครับและตัว Variable Device ต่างๆนะครับเราจะเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาประมวลยังไงนะครับเพื่อที่จุดประสงค์สุดท้ายเนี่ยก็คือไป personalized medicine เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราทำพวกเกี่ยวกับ genomics พวก drug มาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เห็นนะครับdiagnostic in medical imaging เนี่ยตอนนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยทำตัวนี้ cancer detection for gene expression data เมื่อก่อนเนี่ยถ้าดูตัวนี้นะครับมันจะเสียราคาเป็นระดับหมื่นเหรียญตอนนี้ตกมาเนี่ยไม่กี่ร้อยเหรียญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถมี genomics information ของตัวเองได้อันต่อมานะครับก็จะเป็น cancer classification using a deep neural networks นะครับ convolutional neural net นะฮะที่จะมาทำ image พวกนี้นะครับนะฮะในการ analyze tumor segmentation นะครับจาก MRI นะครับhistopathologic cancer diagnostic พวกนี้ฮะพวกเป็นพวก biopsy นะครับเป็นเนื้อเยื่อนะฮะที่เอาไปแล้วก็ไปใส่บนสไลด์ตอนนี้มันดิจิทัลหมดแล้วแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำได้ดีกว่าเร็วกว่ามี heat map มีอะไรนะฮะเพราะว่าเวลาเรามี cancer เนี่ยมันจะไม่ได้มีอยู่ชนิดเดียวมันจะ heterogeneous มันจะมีหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยาอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่า cancer กลุ่มนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะค่อยๆใช้ยาให้มันที่เป็นระบบนะครับอันนี้เขาถึงเรียกว่า precision medicine นะครับ อันต่อมาเนี่ยก็คือ tracking tumor development เพราะว่าพอเวลาเราให้ยาไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นรูปนี้นะฮะเป็น brain cancer GBM เนี่ยเราต้องการจะรู้ว่ามัน shrink หรือมันหดตัวลงหรือมันขยายตัวเพิ่มซึ่งโดยธรรมชาติเราคิดว่าหดตัวเลยมันจะดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีไม่ใช่นะครับบางทีก็ดูว่ามันขยายเนี่ยแต่เพเชียนเนี่ยอยู่ได้ยืนนานกว่าที่หดตัวลงนะครับฮะอันต่อมานะฮะโรบอติกอินเมดิซินเนี่ยผมก็เลยจะขออนุญาตเสนอตัวนี้ให้ดูโทษทีครับมันมาช้าหน่อยไออันนี้ก็คือดาวินชีนะครับมันจะต้องมาตรงนี้ฮะอันนี้คืออังุ่นนะครับตอนนี้มันผ่าตัดกับอังุ่นขออนุญาตเพื่อความรวดเร็ว precision เนี่ยนะครับเป็นระดับแล้วดูนะฮะเอามาจากขวดเพราะฉะนั้นเนี่ย minimize
surgical เนี่ยตอนนี้เป็นสิ่งที่ฮิตมากเพราะว่าคนไข้เนี่ยสามารถที่จะพักฟื้นได้เร็วขึ้นนะครับจะ damage กับคนไข้เนี่ยน้อยลงแต่คันนี้เมืองไทยเนี่ยสามารถสู้ได้ไหมไอ้ตัว servo motor เนี่ยมัน so precise ผมเพิ่งไปจีนมานะครับไปผ่านเขาเรียกว่าอะไรฮะที่ตรวจจับว่าจะเข้าสถานีรถไฟเนี่ยของเขาเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าจะไปซื้อของพวกนี้แล้วให้จีนเนี่ยผมบอกใช้ไม่ได้พวกนี้มันแอดวานซ์มากนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนไว้ว่าเผื่อใครจะทำโรบอติกส์อย่างเงี้ยเพราะตอนนี้เรากำลังแบบโรบอติกส์ผมว่าเทคโนโลยีของเราเขาแค่มอเตอร์เซอร์โบมอเตอร์เนี่ยทำให้มันพรีไซส์ได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับเรายังใช้ไม่ได้แล้วไปซื้อของจีนมาก็ต้องไปซื้อของเยอรมนีหรือซื้อของอเมริกาครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างนั้นเลยให้อาจารย์วิรัตินำเข้าญี่ปุ่นต่อมานะฮะ healthcare big data นะฮะก็มี IoT variable device electronic medical record ที่ประเทศไทยมีปัญหามากญี่ปุ่นเพราะว่าคุณหมอยังเขียนอยู่นะครับพอเขียนอยู่มันไม่โค้ดเนี่ยทำยังไงฮะต่อให้ใช้pattern recognition hand written recognition ไม่ได้ข้อมูลเต็มๆนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือ insurance providers นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ต่างประเทศนะฮะเขาจะใช้ medical coding เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลารู้ว่า medical coding มันคืออะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์มันสามารถจะ process ได้ง่ายนะครับอันต่อมานะฮะเราเนี่ยจะต้องผลิตระบบเขาเรียกว่า CPOE นะ computerized physician order อย่างที่ผมเรียนไปฮะคุณหมอก็ยังใช้เขียนอยู่ด้วยล่ะนะครับใช่ต่อมาเนี่ยไอ้ genome research เนี่ยเราน่าจะทำได้แล้วเพราะว่าเครื่องมันก็ไม่ได้แพงอะไรแล้วก็ resource ออกมาก็ไม่มากนะครับอันต่อมาหมายถึงว่า cost มันก็ไม่ได้มากนะครับ social media นะครับเราสามารถจะรู้ patient behavior นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็สามารถไปเอาจาก patient จาก social media ได้อันต่อมาก็ข้อมูลอยู่บนเว็บนะฮะเว็บ MD Medical Journal ครับผมอันนี้ก็จะเป็น value สำหรับที่ในแต่ละ industry นะครับที่เขาประเมินมาของอเมริกานะฮะว่าเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ผมคิดว่าประเทศไทยตอนนี้นะฮะสิ่งที่สำคัญก็คือ fraud detection ถ้าใครอยากจะทำเนี่ยผมขออนุญาตสนับสนุนตรงนี้สปส.เนี่ยต้องการอย่างมากเพราะว่าทำไมฮะ patient คนไทยเนี่ยบัตรทองใช่ไหมฮะช็อปไปเอายาพอเอายาเสร็จปุ๊บขายได้ไงครับพอไปหาหมอเนี่ยผมจะไปหาหมอสารโรงพยาบาลไม่เป็นไรผมทำอาชีพเนี้ยอาชีพผมขายยา ใช่ไม่รับยาอาชีพรับยาอาชีพรับยาแล้วก็เอาไปขายต่ออาชีพรับยาไปขายตรงนี้ fraud detection เนี่ยเราจะทำยังไงผมคิดว่า AI เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะครับ big data processing นะครับผมdose reduction error reduction ตัวนี้นะครับอย่างเช่นว่าต้องระวังหน่อยนะครับเวลาไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหมอเนี่ยจะมา 4-5 คน 4-5 คนจะสั่งยาเหมือนกันถ้านางพยาบาลดูไม่ดีนะครับแค่แอนติบิออติกอะซึ่งมันไม่น่าจะเป็นผลร้ายใช่ไหมฮะแต่ถ้าหมอ5ท่านเนี่ยสั่งยาแอนติบิออติกให้คนไข้เหมือนกันรับไป5ท่านไตวายตับพังนะครับรับไป5โดสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีระบบพวกนี้เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะดีเทคของพวกนี้นะครับฮะส่วนอย่างอื่นๆเนี่ยอันต่อมาเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือไซเบอร์ซิเคียวริตี้ผมคิดว่าประเทศไทยยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะมาใช้ Big Data เพื่อมา Real Time Analysis ไอ้ Network Traffic Patterns นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฮะสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากพูดก็คือว่าตอนนี้สังคมไทยกำลังเข้าเขาเรียกว่าอะไรคนชราใช่ไหมอายุครับผู้สูงอายุผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาพวกนี้พอมีปัญหาพวกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีขออนุญาตดูวิดีโอนะครับทางด้านขวามือนะครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่ทำ fall detection เนี่ยนะฮะโอเคนะครับท่านแรกลงไปแล้วก็เตือนออกมาท่านที่สองอันนี้ใช้ Kinect นะครับล้มไปแล้วครับเตือนมานะครับอันนี้ fall detection เนี่ยทำกันมาหลายปีแล้วสิ่งที่ควรจะทำต่อไปคือ fall prediction แต่การที่จะทำ fall prediction เนี่ยจากคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นไม่ได้ฮะที่จะมาทำไอ้ตัวอย่างเงี้ยต่อให้ทำไป
พราะว่ามัน individualize นะครับมันคือแต่ละคนเราต้องไปเอาข้อมูลทางด้านการแพทย์มาทั้งหมดและเอาต้องดูว่าแพทเทิร์นของเขาเนี่ยในการดำรงชีวิตแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อจะไป predict ว่าคนคนนี้เนี่ยก็จะเป็นฟอร์มูลามานะครับ probability ออกมาว่าครั้งเนี้ยวันเนี้ยจะฟอร์ไหมนะฮะระหว่างก็จะต้องมีตัวกล้องที่คอยจับตรวจนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้าน AI IoT แล้วก็แอปนะครับที่จะมาช่วยด้านนี้ครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากรู้สึกว่าน่าสนใจมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์ก็มาจากอเมริกาเลยนะฮะกลับมาแล้วมาทำร่วมกับดิจิตอลลันรันดิจิตอลกันนะครับก็ตอนนี้ก็มีทำร่วมกันที่บ้านแพลวด้วยเนาะครับซึ่งถือว่าครับเราจะทำงานที่มีประโยชน์ต่อประเทศนะครับร่วมกันครับโอเคครับงั้น เดี๋ยวอาจจะถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยนะแต่ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวเราเล่นไปแล้วเราค่อยทำพร้อมกันนะครับต่อไปเป็นอาจารย์จรัญนะครับจากเซติสถ้าอาจารย์มีอะไรช่วยหรืออาจารย์จะมีสไลด์ก็สามารถมาเปิดได้ทั้งฝั่งรีเทลนะครับมีทั้งฝั่งเทลโก้เฮลท์แคร์นะครับเฮลท์แคร์คือเป็นซับซิเดอรี่อันหนึ่งที่เราทำนะครับอาจจะได้ยินงานที่เราโคเป็นโคเรซูร์ชกับทางธรรมศาสตร์อาจารย์ปอนะครับอาจารย์จตุรงค์นะครับก็คือเราพยายามจะสร้างโมเดลในลักษณะที่ว่า เป็นคล้ายๆกับresearch in resident นะครับเพราะว่าในบริษัทเองเนี่ยตอนนี้มีประมาณ90คนเรามีในรัศดรคือประมาณ15คนแล้วเป็นคนที่เรารีครูทมาจากหลายประเทศนะครับก็คือเราโมเดลที่เราทำก็คือว่า เราจะมีโปรเจกต์ที่เป็นลักษณะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราต้องมองเป็น long term research นิดนึงเราก็จะแบบโคกับมหาลัยนะครับอย่างเนี้ยก็มีของ healthcare เนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เรามีทำอยู่ประมาณเกือบ 4-5 โปรเจกต์นะครับก็อันที่เราออกไปเป็นถึง product อันนึงก็คือ Q-tips ที่เป็น skin cancer screening นะครับก็คือเอากล้องอันนี้เป็นงานที่เราทำร่วมกับ3สถาบันนะครับก็คือทั้งจุฬาเป็นคนทำกล้องธรรมศาสตร์กับเราเป็นคนช่วยดู develop AI model detection นะครับแล้วก็ส่วนทางสมิติเวชศิริราชก็เป็นหมอที่เข้ามาช่วยดูเกี่ยวกับให้ข้อมูลให้ data ให้ domain expert นะครับอันนี้ก็เป็น product ส่วนหนึ่งแล้วก็มีการทำโปรเจกต์อื่นๆที่เราทำเนี่ยก็ในส่วนของแคร์ก็มีส่วนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง imaging อยู่บ้างนะครับก็คือเป็นเรื่องเอาพวกไอ้ cervical cancer นะครับก็มีเรื่อง colonoscopy กับ pap smear นะครับก็เอาพวก image เนี่ยครับมาช่วยเอาพวก AI มาช่วยในการ detect ว่าอันนี้คือเซลล์ที่มันเป็นอะไรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ในเกี่ยวข้องกับในด้านการศึกษานะครับก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเอาดูเรื่องดิสเลกเซียก็คือเด็กที่มีปัญหาในด้านการอ่านนะครับซึ่งอย่างที่บอกก็คือประชากรไทยเป็นคนสูงอายุเยอะขึ้นมีลูกน้อยลงแล้วในอนาคตเนี่ยประชากรที่จะมาเป็นเขาเรียก labor force จริงๆมันก็น้อยลงใช่ไหมครับตอนนี้เลยทำไงให้ถ้าสามารถทำได้ก็คืออาจมันจะต้องมีโมเดลที่ว่าหนึ่งคือมันต้องสกรีนเพราะว่าเด็กที่เป็นดิสเลกเซียเนี่ยมักจะถูกตราว่าเป็นเด็กโง่แต่จริงๆเราพฤติกรรมในการวิธีการสอนมันต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างทั่วโลกเนี่ยมันอยู่ประมาณ 5% อย่างน้อยนะครับประเทศไทยนี่เรายังไม่มีงานที่เป็นรีเสิร์ชซึ่งอันนี้จะเป็นงานแรกที่เราพยายามจะทำก็คือเราจะมีเซอร์เวย์ออกไปแล้วก็ทำแบบมีเป็นโกลด์สแตนดาร์ดซึ่งถ้าเกิดสามารถทำได้แล้วสามารถต่อไปกับพาร์ทเนอร์อื่นที่ทำทางด้าน education เนี่ยครับมันก็จะช่วยเหมือนเป็นลักษณะของ intervention คือเราสกรีนว่าเด็กคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นแบบมีปัญหาเรื่องการอ่านแล้วก็พาร์ทเนอร์ก็เข้ามาเรื่อง intervention ซึ่งวิธีการก็คงเป็นเรื่องของการเอา AI มา detect ของการพูดก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก speech to text นะครับก็ว่าวิธีการพูด pattern ของการพูดแล้วก็
การทำใช้ข้อสอบนะครับในการวัดว่าเด็กคนนี้อ่านได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นของสองส่วนที่เป็นคล้ายๆจะเป็นภาคเอกชนเนี่ยครับก็คือจะมีที่เราทำเอาพวกวิดีโอมาดูมาจับพฤติกรรมของคนใช่ไหมครับว่าแบบมีการคนนี้เคยเป็นลูกค้าที่เคยมาหรือเปล่าดูแพทเทิร์นของการเดินแพทเทิร์นของการเป็นแอคชั่นลักษณะนั้นนะครับก็แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติที่เขาเรียกเป็นแบบคลาสสิก traditional data science projects นะก็ทำพวก prediction ทั้งหลายแหล่อะไรที่คุณมี data ถ้าคุณสามารถมีข้อมูลคุณมี level เราสามารถทำ prediction ได้ซึ่งเป็นลักษณะ range ของงานที่เราทำนะครับอันนี้จะเป็นงานที่ทาง service ทำนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้สมหมวกสองหมวกนะครับอีกหมวกหนึ่งก็คือผมมีโอกาสนะครับก็ได้รับเปลี่ยนมาเป็นช่วยในส่วนที่ดูเรื่องจัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาตินะครับที่เราพยายามจะดูว่าอีก20ปีเราควรจะทำอะไรนะครับซึ่งในส่วนของการแข่งขันเนี่ยใน1ในยุทธ1ใน6ยุทธเนี่ยครับก็มีส่วนที่พูดในเรื่องของการเอาดิจิทัลข้อมูล AI มานะครับซึ่งอย่างที่บอกคือเราทุกอย่างที่เราพยายามจะดูเนี่ยเราพยายามจะมองให้มันเป็น value chain เป็นบวกกับ ecosystem ใช่ไหมครับว่าจากข้อมูลเข้ามาจากการที่เราแปลงโลก physical มาเป็น digital มาเป็น data แล้วเอา AI ไปช่วยในการประมวลมันจะทำยังไงให้เกิดขึ้นได้แล้วก็ ecosystem ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีส่วนที่ว่าเราจะทำยังไงให้ส่งเสริมคือถ้ามองใน20ปีเนี่ยเราคงไม่รู้ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ว่ามันสิ่งที่มันจะไม่เปลี่ยนก็คือการพัฒนาคนอันนี้คือสิ่งสำคัญคือพัฒนายังไงให้คนแบบสามารถหรือมีอีโคซิสเต็มยังไงที่สามารถทำให้เกิด business model ใหม่ๆทำยังไงให้คนสามารถมีพัฒนาการจากรู้แค่ใช้แค่ digital application เปลี่ยนไปเป็นวิเคราะห์ได้นิดนึงรู้ว่าการเอา data ไปใช้ยังไงรวมไปขึ้นอีกระดับหนึ่งคุณพัฒนาตัวเองฉลาดขึ้นในการเอา AI มา apply กับสิ่งที่มีอยู่เพราะสุดท้ายแล้ว AI ส่วนที่ AI จะมาช่วยในการแข่งขันก็คือว่าทำยังไงให้ operation efficient มากขึ้นทำยังไงให้การทำงานมัน precise ขึ้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น precision medicine precision farming ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความแม่นยำใช้ resource น้อยลงแต่ว่าแม่นยำขึ้นทำได้ scale ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นมุมมองที่คือผมต้องบอกว่ารถแมพของทุกกระทรวงที่ตอนนี้พยายามจะรวบรวมทำให้เสร็จเนี่ยมันถึงสิ้นเดือนนี้คือแต่ว่ามันมีแกปตรงที่ว่าอันนี้เป็นการสั่งงานที่ประหลาดใจมากเพราะแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่ว่ามันมีแกปตรงAIที่ผมอาจจะพูดกับอาจารย์ธนารักษ์หรือว่านิดนึงแล้วด้วยเพราะว่าซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะต้องสิ่งที่ผมพยายามจะช่วยทำช่วยนะครับก็คือหาที่ลงว่ามันควรจะมีของรถแมพเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีใครเป็นเจ้าของครับคือดิจิตอลกระทรวงดิจิตอลเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีส่วนนี้อยู่นะครับผมไม่รู้ว่ากระทรวงดิจิตอลหรือกระทรวงวิทยาศาสตร์จะต้องหาคนหนึ่งที่เป็นคอยแบบเหมือนกับเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นแอดโวเคทสักอย่างซึ่งในตัวรถแมพเนี่ยมันมาตั้งแต่ยุทธศาสตร์ไปจนถึงแผนแม่บทแล้วแผนปฏิบัติการเพราะว่าตรงนี้มันจะไปโยงกับบัดเจ็ตคือพูดง่ายๆนะแผน20ปีมันคือแผนสภาพัฒน์5ปี4ครั้งคือสภาพัฒน์เนี่ยเป็นคนกำหนดอยู่แล้วสภาพัฒน์เป็นคนที่คอยช่วยทำงานอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาแค่จะทำครั้งเดียว4ทีแบบว่ามองแบบปกติเขามีแผนสภาพัฒน์ทุก5ปีใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ5ปีแต่4ครั้งแบบคิดไว้เลยตอนนี้คร่าวๆแล้วพยายามจะให้แต่ละกระทรวงเนี่ยมองไปไกลๆนิดนึงแล้วดูว่ามีโปรเจกต์อะไรที่มันเป็นระยะยาวที่เขาควรจะเป็นเหมือนแฟลกชิปโมเดลของเขานะครับซึ่งในความคิดที่เราคุยกันในวันนี้ก็ทุกหรือว่าแม้กระทั่งตัวโลกที่มองเห็นก็คือก็มองว่า AI มันก็เป็น the next แบบ new electricity of the world ใช่ไหมครับคราวนี้จะทำยังไงให้ AI เนี่ยมันจะไม่โดดปืนไปเป็นส่วนหนึ่งของแค่ดิจิทัลอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าสกิลของคนที่ทำ
ดิจิทัลกับสกิลของ AI มันคนละอันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของว่าณวันนี้ถ้าเรามองจริงๆนะครับว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยเรามีแกลเรื่องสกิลของคนอยู่นะครับไม่ว่าจะเร่งยังไงก็ตามเนี่ยพัฒนาภายในยังไงเนี่ยผมว่าอย่างน้อย5ปีใช่ไหมไอ้แกลนี้เราจะเสริมเข้ามาอย่างไรก็คงเป็นส่วนของการที่ว่าอย่างที่อาจารย์ได้เปิดไปแล้วว่ามันจะต้องมีโมเดลในการอาจจะต้องมี strategy ในเรื่องของ immigration บวกกับ research collaboration หรือเปล่านะครับเพราะว่าถามว่าประเทศไทยอยู่ในทำเลที่ใครๆก็อยากมาทำงานไหมก็ใช่นะครับผมถามว่าแบบไอ้ฝรั่งที่เขามาทำงานกับผมเนี่ยเขาอยากมาอยู่เมืองไทยเพราะประเทศไทยไปไหนก็ได้อยู่ใกล้ๆกินอะไรก็กินได้แล้วก็สะดวกมีแดดมีฝนมีอะไรทุกอย่างแต่ของเขาแบบพวกยุโรปพวกอเมริกามันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมค่าของชีพก็ถือว่าโอเคดีนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โลเคชั่นของเราเนี่ยเป็นแบบอะไรที่แบบดึงดูดคนได้เพียงแต่ว่าเราต้องหาให้เขามาทำอะไรแล้วจุดได้เปรียบของเราก็คือว่าเรามีโจทย์หลายอย่างที่เราคุยกันเรื่องแกรนด์ชาเลนจ์ใช่ไหมครับว่าโจทย์ของเราอย่างยกตัวอย่างแบบทางด้านการแพทย์อย่าง Google เข้ามาทำกับเข้าใจว่าราชวิถีนะครับที่พยายามจะทำเรื่องไอ้เบาหวานขึ้นจอตาเขามาโคกับราชวิถีแล้วเราได้อะไรใช่ไหม Google ได้ข้อมูลแต่ว่าเราไม่มีแผนในการวางว่าเอ้ยเราถ้าสมมุติเรามี research collaboration เนี่ยคนไทยที่มาเป็น co research ทำอะไรด้วยได้ใช่ไหมครับเหมือนกับเราชอบเหมือนซื้ออะไรซื้อรถไฟความเร็วสูงแต่ไม่รู้จักพัฒนาก็เหมือนกันใช่ไหมครับคือเราต้องมีการรองรับในเรื่องของ research collaboration ว่าถ้าสมมติเราจะเปิดให้คนอื่นทำด้วยทำร่วมใช่ไหมครับเราจะต้องมีแผนยังไงที่จะรองรับนะครับแล้วก็ในส่วนที่ระหว่างที่เรารอพัฒนาคนให้เยอะขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนต่างชาติเข้ามาอยู่ในเมืองไทยที่มีความสามารถเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วทำงานได้นะครับซึ่งถามว่าเกณฑ์ในการรับทุกวันนี้อย่างสมาร์ทวีซ่าอะไรต่างๆเนี่ยเกณฑ์มันค่อนข้างสูงมากแล้วถามว่าแบบต้องมีรายได้อย่างน้อยคนที่เข้ามาต้องมีรายได้อย่างน้อย 200,000 ต้องมีประสบการณ์ไม่รู้กี่ปีถามว่า AI มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่ตัวผมเองอย่างเวลาผมรับคนพนักงานที่เข้ามาเนี่ยบางทีเงื่อนไขบางอย่างของ BOI หรือตม.เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยคุณต้องเคยมีประสบการณ์มาอย่างน้อย5ปีถามว่า AI ที่แบบทุกวันนี้ที่มันแบบพัฒนามาเป็น commercialization เกิดขึ้น5ปีมีแบบคนที่ทำแบบมันก็ไม่เยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเอ้ยแล้วเราจะเอาคนพวกนี้เข้ามาได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับซึ่งส่วนพวกนี้มันก็เป็นประเด็นที่เราก็พยายามจะจับหาช่องจับยัดเข้าไปในส่วนต่างๆของยุทธศาสตร์แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้แค่ไหนนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการผลักดันที่เกิดขึ้นจากวงของคอนโซเชียมหรือว่าคนที่ทำงานด้วยเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไปทั้งคู่ครับถ้าเรามีดีมานด์ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยคนไม่พอแล้วยังไงอ่ะคุณทุกวันนี้เราก็ผิดคนไม่พออีกแล้วหรือผิดคนผิดเขาเรียกผิดวงการใช่ไหมครับจบมาตกงานจบมาแล้วแบบโรงงานก็อยากได้แบบนี้หรือบริษัทก็อยากได้แบบนี้เราหาไม่ได้แล้วเราทำไงกับมันเราจะปล่อยให้มันไปเรื่อยๆอย่างนี้หรือว่าเรื่องอะไรแค่นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองครับสองมุมมองที่ผมอยากจะแชร์ครับขอบคุณมากครับแล้วก็สองอย่างฟังดูมีแต่ทั้งสองประเด็นน่าสนใจที่อาจารย์พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาอย่างนี้แต่เนื้อถือว่ามองจากมองว่าไปช่วยกับรัฐบาลแล้วออกมาเป็นยุทธศาสตร์น่าจะทำงานวิสัยทัศน์น่าจะเป็นสองโน้ตที่ดีอันนี้ถัดไปจะเป็นทางอาจารย์เทพชัยเนาะครับอาจารย์ช่วยให้ความรู้ครับก็ผมมาจากสายของ NLP นะครับเมื่อเช้าก็มีพูดถึง NLP นิดนึงว่าเอ๊ะไทย NLP นี่จะมีเปิดข้อมูลหรืออะไรเงี้ยได้มากน้อยแค่ไหนประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกกันเยอะพอสมควรพี่วิรัตทราบ
อดีตมาพอสมควรแล้วว่าก่อนหน้านี้คืออย่างน้อยๆตัวหนึ่งที่พี่วิรัตเป็นคนทำให้สำเร็จได้คือเล็กซิตรอนนะว่าเปิดโอเพนจนกระทั่งคือทุกคนใช้ได้หมดเปิดหมดเลยเปิดหมดเอาไปทำนู่นทำนี่ได้หมดจุดไฟจุดไฟเป็นหนึ่งตัวเท่านั้นบางที่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นยุคที่ช่วงนั้นคือออคิดเปิดแต่เป็นนอนคอมเมอร์เชียลนอนคอมเมอร์เชียลใช่ครับคือส่วนใหญ่หลายๆตัวเป็นนอนคอมเมอร์เชียลแต่ตัวที่ไม่อยากรู้ไหมเปิดยังไงแบบที่เป็นคอมเมอร์เชียลจริงได้เนี่ยก็จะมีเล็กซิตรอนตัวเดียวที่ทำได้นะครับก็แต่ผมว่ายุคนั้นก็เป็นยุคที่ก็มีหลายๆอย่างที่เป็นจริงๆยุคนั้นเป็นยุคที่ดีนะครับเพราะว่าคือต่างประเทศก็ยังไม่เข้ามาเยอะด้วยแล้วก็ไม่มีประเด็นที่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากแล้วก็ดิกชันนารีมันเป็นตัวที่คล้ายๆกับพรอไวในแง่ของความรู้นะครับซึ่งมองในมิติของการทำให้เป็นฐานของความรู้ของประเทศก็เลยทำให้คือความรู้สึกในการเปิดมันก็ยังง่ายอยู่นะครับในยุคหลังๆเนี่ยก็ในเทคก็มีการถกกันเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะจะเปิดยังไงเปิดให้มันออกไปแล้วได้ประโยชน์กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยทำไงได้บ้างจริงๆเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยก็ชวนกลุ่มที่อยู่ทางด้านuniversity มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเนี่ยจะมาร่วมกันสร้างคอร์พัสได้ยังไงแล้วก็อีกแล้วก็มีเวทีที่เราถามทางเอกชนด้วยเข้าใจว่าน่าจะมีการทำเควสชันแนร์ส่งไปด้วยว่าใครสนใจที่จะมาร่วมกันที่จะทำพวกคอร์พัสเป็นเนชั่นแนลคอร์พัสได้บ้างแต่ว่าเราก็จะเห็นเทรนด์อยู่อย่างเช่นกรณีที่เป็นบริษัทนะครับคือทุกท่านก็จะมี product ที่ตัวเอง aim in mind ยกตัวอย่างบางท่านสนใจ sentiment บางท่านสนใจ chatbot ท่านก็จะมี aim in mind ในใจว่าอยากจะได้ specific คอร์พัสในลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็น general คอร์พัสอย่างเช่น word segmentation คอร์พัสหรือ POS tag อะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาร่วมกันทำมากนักเพราะว่ามันไม่ตรงกับ specific target มันก็เลยทำให้อาจจะต้องมีการมองเป็น2มิติด้วยว่ามิติที่มันไปใกล้กับเอกชนจริงๆหรือว่าที่เขาต้องการนะครับแล้วก็มิติที่มันเป็นไอ้ Corpus International จริงๆที่เปิดไปแล้วเนี่ยคือทุกคนเอามาใช้ได้ประโยชน์ ก็มีมุมนี้ที่เราต้องคำนึงถึงกันว่าทำยังไงให้มันบาลานซ์กันได้เพราะว่าไอ้คอร์พัสที่ทุกคนอาจจะมองว่าเป็นอย่างคอร์พัสตรงกลางที่มันเป็นเนชั่นแนลเนี่ยคือมันอาจจะไม่ไปตรงกับสเปซิฟิกโดยตรงแต่ว่ามันเป็นตัวที่ถ้ามีแล้วเนี่ยไอ้พาร์ทที่เป็นสเปซิฟิกของเขาเนี่ยจะดีขึ้นแต่มันไม่ไดเรกต์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโจทย์ที่เป็นไดเรกต์เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะต้องการมากเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังขอบคุณตัวเล็กครับที่ได้จุดจุดความทรงจำคืออาจจะเป็นประสบการณ์ให้กับพวกเราได้นะคือตอนนี้คือฐานะรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์แล้วเราก็ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะทั้งคู่ผมภาครัฐก็คงเท่าที่เห็นอยู่เนาะผมด้วยก็ภาครัฐเนี่ยแต่ตอนนี้อาจจะดีขึ้นนะฮะเพราะว่ามีไบโดแอคขึ้นมาใช่ไหมว่าทั้งหมดเปิดเผยเป็นของนักวิจัยเองงานวิจัยผลงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยเป็นของนักวิจัยนะครับงั้นก็อยู่ที่ตัวนักวิจัยแล้วล่ะว่าจะแชร์ข้อมูลหรือจะแชร์ให้กับคอมมูนิตี้ขนาดไหนนะครับในยุคผมเนี่ยทุกอย่างเป็นของรัฐตัวนี้ยากเลยนะยากมากที่จะเปิดเผยหรือว่าเอาไปให้ภายนอกรับรู้นะครับเพราะมีหลายร้อยเหตุผลที่จะปฏิเสธไม่ให้แต่ผมมีเหตุผลเดียวคือผมจะ open source นะครับแล้วก็อันนี้ยากมากนะครับก็เลยใช้เวทีต่างประเทศด้วยมั้ยฮะบอกว่าเวทีต่างประเทศที่สำคัญมากอาจารย์ท่านสั่งนะก็คือเราไป publish ในสแตนดาร์ดที่ต่างประเทศรับรู้มันจะมีแพทเทิร์นมีฟอร์แมตอะไรของเขาเนี่ยแล้วทำให้ต่างชาติรับรู้แล้วเราไปตีพิมพ์ไปบรรยายแล้วก็แล้ววันหนึ่งเราก็เปิดเราก็ประกาศว่าเป็น open source งั้น mass มันมา mass การใช้งานการ refer การ citation มันมีมาถึงนะครับมันก็ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคอร์ปัสก็ตามหรือจะเป็นดิกชันนารีก็ตามนะครับก็สำหรับภาครัฐอาจจะต้องบอกรุ่นน้องๆนะฮะดร.เล็กหรือหมิงก้าวมีใครอีกหรือมีน้องๆอยู่สองคนที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็ผมว่าซอฟต์แวร์ปาร์กด้วยใช่ไหมฮะผมว่าเราต้องเปิดใจกว้างๆนะฮะในภาครัฐเนี่ยเปิดใจกว้างๆนะครับพอย้อนกลับไปดูตอนที่ผมเปิดตอนนั้นเนี่ยมีหลายเสียงต้านทานนะครับบอกว่าไอ้เงี้ยเอกต่างชาติก็เอาไปใช้ประโยชน์หมดสิเอาไปทำแล้วมาขายเราอย่างเงี้ยเราก็สู้อะไรไม่ได้สิ
ผมก็ว่ามาสู้กันดิก็เปิดไปสู้กับเขาอะฮะเพราะว่าเราเปิดเราก็ต้องพร้อมจะสู้กับเขานะครับไม่งั้นมันไม่เกิดการพัฒนาเหมือนกับว่าเราเก็บทรัพย์สมบัติไว้คนเดียวไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครดูเลยนะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งนะฮะคือเปิดไปเนี่ยมันดีตรงที่ว่านักวิจัยร่วมชาติเดียวกันเนี่ยได้ใช้งานนะอีกหลายเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยใช้ประโยชน์จากที่นั่นได้เลยนะครับงั้นผมคิดว่าเปิดพร้อมๆกับการโปรโมทให้เกิดการใช้งานอย่างจริงจังด้วยนะครับอย่าเปิดทิ้งนะเปิดทิ้งคนอื่นเอาไปใช้หมดนะครับเปิดแล้วก็พร้อมๆกับตุ้นให้เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วผมว่ามีประโยชน์มากกว่าเสียนะฮะมีประโยชน์มากกว่าเสียซึ่งตอนนี้ดูผลลัพธ์นะว่าเราไม่เปิดก็ตามเนี่ยอินเดียก็ทำ word processor ให้เราใช้ใช่ไหมฮะ Google ก็ทำ speed recognition ภาษาไทยให้เราใช้นะครับพวกเขาทำได้หมดละฮะผมว่างั้นถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเรายิ่งเสียเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าทำไงดูซ้ำไปนะฮะเป็นเพราะเราเปิดมันถึงจะได้รู้จักในใช้การนะฮะส่วนภาคเอกชนเนี่ยผมยังคิดว่ายังกำไรเหมือนกันนะถึงแม้จะเปิดออกไปผมพยายามบอกฟีดแบ็กอยู่ที่นี่นี่นะผมให้คอนโซลอยู่กับทางฟีดแบ็กก็พยายามทำคอร์ปัสขึ้นมานะฮะแล้วผมพยายามบอกว่างานพัฒนางานธุรกิจก็ตามเอกชนก็ตามเนี่ยมันต้องมีคอเทคโนโลยีนะครับถ้าลำพังแค่รับจ็อบทำซิสเต็มมันก็คงดูงบไปปีต่อปีละมันจะไม่มีอะไรสั่งส่งไปเลยนะครับงั้นคุณจะพัฒนาอะไรที่เป็นคอเทคโนโลยีเป็นคอคอมเพทนซีของบริษัทเองนะครับส่วนคอร์ปัสเนี่ยผมยังคิดว่าเราสามารถทำลักษณะของแมคคาเนคอลเทิร์กได้นะให้ชุมชนช่วยเรานะครับคือเอกชนเนี่ยจะลงทุนเหมือนรัฐเองเนี่ยคงจะยากนะครับแต่ก็เปิดให้ชุมชนเนี่ยคอนทริบิวต์กับมาที่เราเองได้แล้วพร้อมกับเปิดให้กับคอมมูนิตี้ได้ด้วยเนี่ยผมว่าได้ทั้งสองส่วนอ่ะทั้ง PR บริษัทด้วยแล้วก็ได้ชุมชนเกิดขึ้นแล้วก็ได้คอร์ปัสที่ใหญ่ขึ้นด้วยผมว่าไงๆก็มองโลกในแง่สวยหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ระวังตัวนะที่ผมบอกอ่ะคือเปิดแบบล่อนจ้อนเลยไม่ทำอะไรเนี่ยผมว่าอันตรายนะฮะเปิดแบบมียุทธศาสตร์แล้วก็ผมชี้ให้เปิดแล้วก็ให้มองยุทธศาสตร์ด้วยนะครับครับจบดีครับขอบคุณครับไม่ทราบเดี๋ยวถ้าไปเนี่ยก็อยากจะให้ในนี้นะครับเกิดใครมีอยากจะแสดงความคิดเห็นก็ได้หรือเอาอาจารย์ปกป้องก่อนไหมครับ อาจารย์ปกป้องก่อนก็ได้อาจารย์ก็อยู่ในเอทีแล้วก็เป็นตัวแทนธรรมศาสตร์ครับเป็นไงครับพ่อมาเป็นธรรมศาสตร์ใช่ไหมก็ในคือ AI ผมก็มองภาพว่ามันประกอบด้วย3ส่วนที่ผมมองตลอดก็จะมีคนซึ่งคนในประเทศไทยตอนนี้ทางสมาคมก็ยังสรุปรวมดูว่าเรามีทรัพยากรคนถึงเท่าไหร่แล้วก็มีด้านไหนบ้างซึ่งเราจริงๆถ้าแยกตามสาขาอย่างเช่น processing optimization หรือว่าจะเป็น NLP มันผมว่าลงไประดับหลักสิบที่ทำกันตลอดเวลาแล้วก็อยู่เจอกันมีแค่หลักสิบซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆเพราะว่าเราขาดคนจริงๆคือมันไม่ถึงร้อยอยู่แล้วครับ NLP เจอหน้ามันหลักสิบหลักสี่ห้าปีนี่ก็อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแล้วยังไม่เห็นมีใครเพิ่มเข้ามามีแต่จะหายไปนะครับใช่แล้วก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นนิมิตหมายอันดีครับที่รัฐบาลก็มีคีย์เวิร์ดใส่เข้าไปแล้วท่านอธิการผมก็ใส่เข้าไปในนโยบายของท่านนะครับว่าเราจะทำ AI กับ Big Data นะครับซึ่งท่านก็นโยบายท่านก็โปร่งใสเข้าไปแล้วแหละเป็นแต่ว่าหลังจากนั้นคือท่านเข้าใจไหมว่า AI กับ Big Data นั้นมันหมายถึงอะไรแล้วมันเริ่มจากอะไรแล้วมันต้องทำอะไรก่อนคราวนี้ก็มีนโยบายการลงอินฟราสตรักเจอร์มากมายนะครับอย่างวิสเทคเองก็จะทำ data center ขนาดใหญ่ทางมหาลัยเองก็พยายามวางแผนจะทำ data center หรือสุทโธทชเองก็มีงบประมาณหลายสิบล้านอยู่ที่จะทำ national data center แล้วก็จะลง GPU ลงอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นนิมิตหมายอันดีแต่ว่าก็อีกอะไรครับมันก็พอลงอินฟราเสร็จปุ๊บเอาไปใช้ทำอะไรแผนมันไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราคงต้องมาช่วยกันในคอนซัลทิ่งนะครับที่ต้องดึงคนที่มีทรัพยากรในแต่ละส่วนมานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็เฮ้ยมาจอยกันหน่อยดิคนนี้มีเครื่องคนนี้มีเดต้ายังไม่ได้พูดถึงเดียวมีคนไม่มีเครื่องนะมีเครื่องนั่งอยู่ด้วยนะฮะเรามีคนอยู่หน่อยนึงนะเดี๋ยวเจอกันแล้วนะโอเคเยี่ยมเลยแล้วพาร์ทสุดท้ายที่เราจำเป็นเนี่ยต้องวางแผนต้องขอรบกวนพี่กบเลยครับตัวนี้ต้องใส่วิทยาศาสตร์พี่น่าจะเห็นภาพอยู่ก็คือเราไม่มีเดต้าพอไม่มีเดต้าเอไอคุณต้องพูดแล้วมีเครื่องอ่ะเปิดได้ไหมเปิดทำไมเปลืองแอร์เปลืองไฟเอาคนไปนั่งหน้าเครื่องไม่มีเดต้าก็นั่งยิ้ม
อัลกอริทึมต่างชาติเราก็อ่านเราเปเปอร์ตั้งเดียวเราอ่านเราก็เข้าใจเราก็รู้โหดีฟเลิร์นนิ่งโหเทนเซอร์โฟร์สบายๆรันปื๊ดปื๊ดปื๊ดเดี๋ยวก็ออก Data อยู่ไหนไม่มีเนี่ยอย่างจะท่านให้ไอเดียด้านการแพทย์นะฮะถามว่าประเทศไทยแต่ละโรงพยาบาลมีกี่ที่ที่มี MRI มีกี่ที่ที่มี CT scan no นับได้เลยแล้วต่างจังหวัดใช้อะไรใช้เอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ปุ๊บทำอินเนอร์โปรเซสซิ่งก็คงได้แต่ก็ติดที่เรกูเลเตอร์ติดที่กฎหมายเดี๋ยวว่าเรื่องโทรซีนอเดี๋ยวว่านู่นนี่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าตอนผมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีกลุ่มวิจัยกลุ่มนึงซึ่งเรียกว่ากลุ่มอะไรนะกลุ่มตะเกียบก็จะร่วมมือกันระหว่างญี่ปุ่นจีนเกาหลีด้านการแพทย์เพราะว่าเขาบอกว่าเขามีวิถีชีวิตเหมือนกันเขาเอาข้อมูลมาพูดรวมกันแล้วเขาก็วิจัยร่วมกันผมก็น่าตื่นเต้นมากส่วนบ้านเราผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มวิจัยข้าวเหนียวก็อยู่ใกล้ๆใช้กินข้าวเหนียวข้าวเจ้าร่วมกันเงี้ยลาวพม่าเวียดนามอะไรเงี้ยที่เรากินให้ทานกันเนี่ยหนึ่งๆควรจะต้องมาร่วมกันแชร์เดต้าแต่จริงๆผมว่าเขาก็แย่กว่าเรานะไม่น่ามีเดต้าเหมือนกันเพราะโรงพยาบาลก็ยังขาดก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ตอนผมพยายามเข้าไปในโรงพยาบาลบางที่ที่จะเข้าไปทำโจทย์นู่นนั่นนี่ก็มีโจทย์ให้ตึงนะแล้วถามว่ามีใครจะร่วมมือกับผมไหมบอกไม่มีหมอก็ไม่อยากจะมายุ่งเพราะว่ามันเป็นถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปก็จะอยู่บอกนอกขอบเขตงานเขาแล้วแหละงานวิจัยเขาไม่ต้องทำก็ได้ก็ทำรีพอร์ตง่ายๆเขาก็จบได้แต่พอเป็นมหาลัยโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลมหาลัยวิจัยอย่างเงี้ยท่านก็จะมีงานวิจัยของท่านเองแล้วก็ค่อนข้างยุ่งส่วนเดต้าหลายท่านก็บอกว่าเอ้ยยุ่งไปเลยทำไปก่อนแล้วมีใครฟ้องอะไรเขาบ้างผมฮะนี่ก็ได้งั้นเดี๋ยวไปก่อนก็ได้ครับผมไปดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าหลายอย่างเรากำลังพยายามคุยกันอยู่เพื่อให้เกิดเปิดช่องอย่างญี่ปุ่นเขาก็จะมีการเปิดเปลี่ยนกฎหมายถูกไหมครับการทำกฎหมายการนำสดับของเดต้ามาตั้งนานแล้วแล้วก็มีโปรไอ้ procedure ชัดเจนว่าถ้าเรือออกไปใช้ต้องทำอะไรบ้างข้อมูลต้องเปลี่ยนยังไงต้องมีการ masking ยังไงอะไรนะครับซึ่งบ้านเราถ้าจะทำเรื่องเดต้าคงต้องไปคุยกันเรื่องกฎหมายตั้งแต่ต้นเลยว่าเฮ้ยยูมีกฎหมายรองรับหรือยังถ้าผมเอาข้อมูลไปปุ๊บเดี๋ยวปลายปีนี้น่าจะมีกฎหมายออกใช่ไหมฮะพรบข้อมูลส่วนบุคคลจบเลยข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคนนั่นคือข้อมูลส่วนบุคคลแล้วจะเอาไปใช้ยังไงไม่รู้ผมก็ยังไม่แน่ใจที่ผมถือตอนนี้ผมดูข้อมูลของมหาวิทยาลัยอยู่นะครับทั้งหมดนั้นไม่สามารถนำออกไปสู่ภายนอกได้เลยแต่ผมวิจัยเองข้างในได้แต่ถ้าจะพับลิชเนี่ยก็ต้องมาต่อรองกันอีกทีว่ามีพับลิชส่วนไหนได้บ้างเอาอยู่ส่วนไหนไม่ได้บ้างนั้นแล้วก็นี่ก็คงต้องมาช่วยกันทั้งหมดทั้ง3พาร์ทนะครับทั้งอินฟราทั้งคนทั้ง Data ซึ่งถ้ามี Data ในประเทศนี้ที่เป็นของเราเองได้อย่างที่กระทำคอร์ปัสมีคอร์ปัสกันอยู่ซึ่งก็เป็นคอร์ปัสขนาดน่ารักอันนึงนะครับซึ่งปัจจุบันเราพูดถึง Big Data ถูกมั้ยฮะ Big Data แปลว่าอะไรแปลว่า1เครื่องคอมพิวเตอร์เก็บไม่ได้เอาง่ายๆแค่นี้ถ้าถามว่าเรามีข้อมูลขนาดนั้นจริงหรือผมยังไม่เคยเห็นเลยนะผมยังไม่เคยเห็นเลยนอกจากล็อก Data ของหน่วยงานเอกชนนะซึ่งก็ไม่เปิดเผยกันซึ่งโอเพนเดต้าให้เราเล่นระดับเป็นเพตาไบต์เราเคยมีไหมเราก็ไม่มีซึ่งตรงนี้เราคงต้องช่วยกันเริ่มคิดเลยไม่ออกว่าเริ่มเก็บข้อมูลก็ดีนะครับเริ่มเก็บข้อมูลยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นสแตนดาร์ดหรือเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็เริ่มเก็บไปก่อนครับยังไม่ต้องคิดมากถ้าวันนี้บริษัทท่านทำได้เก็บให้ผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวอะไรติดค่อยว่ากันเก็บไปก่อนไม่ต้องคิดมากเก็บไปก่อนอย่างมหาลัยเนี่ยก็พยายามจะทำ Big Data ก็แชร์นิดนึงก็คือเราก็ไปเริ่มเหมือนกำลังจะเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนยุคฮะเมื่อก่อนเคยได้ยินว่ารัฐบาลประกาศอะไรนะ paperless ใช่ไหมตอนนี้เราก็ทำ paperless นโยบายนี้10กว่าปีแล้วนะมหาลัยยังไปไม่ถึงจุดที่เป็น paperless เพราะเรายังไม่ digitize ข้อมูลเลยข้อมูลยังอยู่บนกระดาษข้อมูลยังอยู่บนอะไรที่มันยังไม่สามารถรีคอร์ดได้นะครับก็จุดเริ่มต้นฝากทุกท่านนะฮะมีคนนะครับมีอินฟรานะครับแล้วก็มี data นะครับในคอนซัลเทียมนี้ถ้าช่วยกันแชร์สิ่งเหล่านี้เข้ามาได้จะเยี่ยมมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราเปิดโอเพ่นนี้มีท่านใดอยากแสดงความคิดเห็นอะไรไหมครับเชิญขออนุญาตมีถามที่เราไม่ได้ถ่ายครับที่ยินมาว่าเบสคอร์พุสที่เปิดไม่ได้เพราะว่าตัวของคอร์ปัสเองติดเอกสิทธิ์จริ
ไปใช้อยู่แล้วครับคือของ Best Corpus เนี่ยเราพยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอยู่นิดนึงแล้วก็เข้าใจว่าในแต่ละโดเมนที่ Data เราเก็บมามันมีสัดส่วนที่ดูแลปลอดภัยเข้าใจว่าไม่เกิน 10% เลยประมาณนั้นนะครับแล้วถึงเอามารวบรวมปกติถ้าเกิดว่า Data มันหยิบมาแล้วเป็นมีเจ้าของเยอะมากนี่ก็อันตรายแต่ว่าตอนที่ทำตอนนั้นก็คือจะดีไซน์ว่าเอามันไม่เกิน 10% ครับได้ครับเช็คครับมีประเด็นเช็คครับครับไม่ไม่ไม่ต่ออาจารย์ก่อนบ๊อบเลยครับก็ดีเมื่อกี้อาจารย์ท่านออกมาพูดก็เห็นด้วยทุกอย่างเลยครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาแชร์เราจะมาไว้ที่ไหนกันในคอนโซเทียมเนี่ยจริงๆอาจจะต้องคิดเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันว่าคอนโซเทียมเนี่ยเราจัดตั้งออกมาแล้วเนี่ยที่พวกเราเข้ามาแล้วจะแชร์มาที่ใครอะไรตรงนี้ครับซึ่งผมว่าอันนี้ก็น่าจะคุยกันด้วยครับครับครับสวัสดีครับผมเริ่มจากโปรดรอขอโทษครับขอโทษได้ฟังมาครับมีคอมเมนต์ประมาณ3ข้อนะครับที่เอาไว้นะครับดิสคัสกันนะครับก็คือจริงๆแล้ว เรื่องตอนนี้ครับที่จะทำคอนโซเทียมขึ้นมาคือที่ฟังมาเนี่ยจริงๆผมก็ได้เข้าไปร่วมในการประชุมบางที่บ้างนะครับหลายที่แต่เหมือนว่าเราประชุมแยกกันครับคือกลุ่มนี้ก็กลุ่มหนึ่งแล้วก็จริงๆก็มีทางจุฬาก็เคยมีพูดกลุ่มหนึ่งอะไรนะครับแล้วก็ AI แฮกเกอร์ทอนหรือแมนคอร์ AI ก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งนะครับผมเลยเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ดร.ธนรักษ์มากครับที่อยากให้มีเวิร์กช็อปนะครับเหมือนทางญี่ปุ่นเขาเนี่ยก็คือปีนึงอาจจะจัดเวิร์กช็อปสักสองครั้งหรือครั้งนึงนะครับที่รวมทางด้าน AI ทางด้านวิชาการแล้วก็เอกชนมาร่วมกันเพื่อที่จะเซตสแตนดาร์ดอะไรขึ้นมาบางอย่างนะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีให้นักเรียนออกมาโชว์เปเปอร์หรือมาทำอะไรร่วมกันด้วยอะไรนะครับจะได้มาคิดร่วมกันไม่ใช่นั่งคุยแยกๆกันนะครับอันนี้เพราะว่าสำคัญรวมถึงทางภาครัฐด้วยที่เขาจะได้รับฟีดแบ็กนะครับเรื่องการออกกฎหมายอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งน่าเป็นคอมเมนต์ข้อที่2ของผมว่าเรื่องกฎหมายมีปัญหาจริงๆอย่างที่ท่านอาจารย์ปกป้องได้พูดมาเมื่อกี้เลยครับว่าเวลาไปหาหมอก็ตามเนี่ยแล้วสรุปแล้ว data ที่เขาเก็บไปเราเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเพราะว่าติดเรื่อง privacyมีเป็นไปได้ไหมถ้ามีการทำคอนเซนต์อะไรบางอย่างคือเราไม่จำเป็นต้องเอาทุกคนนะครับเราแซมปิ้งได้เราแซมเปิลมาได้ว่าถ้าเขาคอนเซนต์คุณก็เอาไปใช้งานแล้วก็ยอมเปิดผมเชื่อว่ามีบางคนที่เขายอมเปิดหรือบางคนที่เขาไม่อ่านอกรีเมนแล้วเขาเซ็นอกรีเมนก็น่าจะทางกฎหมายไม่น่าจะติดอะไรถ้าใส่เรื่องคอนเซนต์เข้าไปแล้วก็อีกข้อนึงข้อสุดท้ายที่อยากฝากไว้เรื่องการแชร์ data เพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ดีมากเลยแต่ว่าอาจจะไอเดียไปนิดนึงก็คือน่าจะมี incentive อะไรบางอย่างให้กับคนที่แชร์ data อย่างผมมีไอเดียอยู่อันนึงซึ่งก็เคยฟังบ้างหลายคนอาจจะมีความคิดที่ตรงกันยกตัวอย่างเช่น AI model e-commerce หรือ AI data sharing e-commerce เช่นเราเปิดเป็น e-marketplace อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีออโต้เทเลอร์ออโต้อีเมลหรือว่าใครก็ตามที่มาแชร์โมเดลแล้วก็มีฝั่งที่ซื้อที่เขามีรีวิวว่าเฮ้ยโมเดลนี้ดีนะแล้วก็มาซื้อโมเดลนี้ไปหรือเขาอาจจะมีโมเดลที่ดีอยู่แล้วมีคนที่ฉันไม่รู้ว่าโมเดลเป็นไงแต่ขอแบบเก็บ data มาให้คือในประเทศไทยเราอาจจะมีของที่มันยูนิคยกตัวอย่างเช่นพวงมาลัยอะไรค่อยพระพระค่อยคออะไรเงี้ยพระสมเด็จพระอะไรอย่างเงี้ยครับคือต่างประเทศเขาไม่รู้แน่ๆ Google ผมก็เชื่อว่าเขาคงยังไม่ลงมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับ data พวกนั้นเนี่ยถ้ามีคนมาแชร์แล้วเขาจะได้ incentive กลับไปว่ามีคนมาซื้อจากเขาเนี่ยใน marketplace หรืออะไรบางอย่างที่เราสามารถเซตสแตนดาร์ดหรือทำแพลตฟอร์มขึ้นมาละก็อาจจะเป็นผลดีครับเริ่มดีแล้วนะใหม่เลยครับพอมาพร้อมกับตรงแต่ท่านทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์เลยน้องทำเกี่ยวกับหุ่นยนต์ส่วนท่านเป็นทำเกี่ยวกับบล็อกเชน
ทราบท่านอื่นมีอะไรไหมครับหรือว่าจะคุยจากฝั่งซอฟต์แวร์ปาร์คไหมเปิดเข้ามาพอดีก็ผมกลับได้ทางคุณจันทร์ดีหน่อยนึงก็จันทร์ดีของวิชุลกานะคะก็ถ้าในส่วนซอฟต์แวร์พาร์คเนี่ยตรงๆเลยก็คือพัฒนาบุคลากรแล้วก็แอบสอนอาจารย์ไปประมาณสัก20มหาวิทยาลัยแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็คือบอกก็ได้น้องๆในเพจจากพี่เล็กเนี่ยนะคะก็มาช่วยด็อกเตอร์หลายท่านมาช่วยสร้างหลักสูตรกันแต่ว่าเริ่มจากสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยแล้วก็ด็อกเตอร์ต้าค่ะที่เป็นด็อกเตอร์วิโรจน์นะคะที่เป็น X Facebook คืออยากจะสอน Deep Learning ก่อนตอนแรกปีที่แล้วแต่สุดท้ายเราพบว่าคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ซอฟต์แวร์พาร์คเนี่ยค่ะเป็น developer นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะห่าง AI สักนิดนึงก็เลยไม่ถึงดีฟเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสร้างหลักสูตรที่เป็นแค่fundamental machine learning มาก่อนอันนี้สอนไป3หลักสูตรแล้วแล้วก็3คอร์ส3รุ่นนะคะก็ได้ประมาณสัก90กว่าคนนะคะมีอาจารย์20มหาวิทยาลัยอย่างที่เล่าให้ฟังมีราชมงคล DPU อะไรเงี้ยนะคะหลายที่ที่มาเรียนด้วยกันคือสอนไปเนี่ยตั้งใจจะเป็นเทรนเดอร์เทรนเนอร์เพราะเราอยากเห็นว่าน้องๆที่จะจบมาปี3ปี4อ่ะค่ะพูดภาษา AI กับพี่ๆที่เก่งๆรู้เรื่องนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่ดร.ปกป้องพูดนะคะแล้วเรื่อง data เรื่องเก็บคนเก็บ data เนี่ยคือตัวก็รู้สึกว่ามาสอนหน่อยได้มั้ยคะเก็บ data ยังไงมาช่วยสอนเพราะว่าตอนนี้เรากําลังคือที่ซอฟต์แวร์พาร์คเองก็มีสถานที่ที่พร้อมเปิดสอนแล้วก็มีเอกชนที่ดีเรคเตอร์ของซอฟต์แวร์พาร์คนะคะคุณเฉลิมพลไปคุยไว้มีต้นไทร AI Coworking Space ที่เป็นของบริษัทจันวานิชนะคะให้สถานที่เรามีทั้งห้องเทรนนิ่งแล้วก็มีห้องสัมมนาเพราะฉะนั้นมีสถานที่แบบนี้ที่จะให้เราใช้ถ้าสนใจจะไปสอนหรือว่าสอนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยติดต่อจารุณีได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดต่อโปรเฟสเซอร์ธนารักษ์ด้วยนะคะแล้วก็ต้องไปเร็วๆหน่อยนะอะไรนะคะติดมาแต่ว่าที่เดินนานแต่อยากจะเริ่มจากแค่นี้แค่นี้ประมาณหลายนาทีเลยวันนั้นวันเปิดตัวค่ะฝนทั้งตกทั้งอะไรน้องๆก็เต็มที่นะคะเดินกันมาจากสวนลุมค่ะเพื่อที่จะมาสีลมซอย10ตรงข้ามโรงแรมนารายค่ะแต่ว่าโฟกัสต่อไปเราคิดว่าเราจะโฟกัสที่บริษัทเอกชนที่จริงใจในการพัฒนาพนักงานก็คือให้มาตอนบ่ายโมงถึง4โมงเย็นได้ถ้าหลังเลิกงานอย่าง6โมงถึง2ทุ่มอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ใจรักใช่ไหมคะนานๆอาจจะจัดครั้งหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าใจกลางเมืองแบบนั้นนะคะแล้วก็ส่งไปพนักงานบริษัทมาเราจะได้ทราบว่ามีบริษัทไหนที่เอาจริงกับเราบ้างนะคะแล้วก็เทรนอันนี้นะคะโอ๊ยดีเลยเดี๋ยวเชิญดร.ปกป้องไปสอนวิธีเก็บ data เลยแล้วกันนะอยากได้จังเลยเก็บยังไงเก็บจากไหนสกีมของการเก็บ data มีไหมยังไงอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวผ่านโปรเฟสเซอร์ธนารักษ์ไปค่ะแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็เตรียมต่างจังหวัดไว้ให้แล้วนะคะก็มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็มีที่ระยอง ECC คือเนื่องจากเราต้องไป ECC ด้วยเพราะนั้นเราก็จะเอาความรู้เรื่อง AI เนี่ยค่ะออกไปเพราะฉะนั้นถ้ามาสอนร่วมกับซอฟต์แวร์พาร์คเราเชิญ3ที่เลยในคือในหลัก1หลักสูตรที่จะสร้างคนสมมุติว่าพี่เล็กบอกจะสร้างคนใน NLP เงี้ยค่ะอยากสร้างเพิ่มเดี๋ยวคอมมูนิตี้เดี๋ยวจัดเพิ่มให้สมมุติ50คนนี้ NLP 50คนนี้เรื่อง Deep Learning เรื่อง Image เรื่อง Text เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราคุยกันลักษณะแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในอนาคตคล้ายๆกับซอฟต์แวร์พาร์คอาจจะเป็น Alipolis นะคะเป็นข่าวใหม่นิดนี้ก็คือว่าอาจจะมีAutomation Robotic อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่ในซอฟต์แวร์พาร์คอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหุ่นยนต์เป็นตัวๆเลยแล้วก็มาสอนรุ่นนี้ให้ทำแล้วก็เชิญอาจารย์ทุกท่านไปเรียนได้เลยนะคะเอาประมาณนี้ถ้าเรื่องการพัฒนาบุคลากรค่ะกับซอฟต์แวร์ค่ะแล้วที่สมมติได้สัมมนาเนี่ยครับสามารถทำเป็นอาร์ทีโอหรืออะไรมาเป็นออนไลน์เป็นบุคลากรได้ไหมได้ค่ะจะได้ออนมาครับ
ชิญท่านว่าครับผมช่วงนี้เราเปิดให้ถามคำถามได้นะฮะมีไหมฮะยังนิ่งอยู่นะฮะมีอะไรครับที่บ้านฮะเขาเดินสามสี่ทุกคนสี่นะครับเขาดีนะฮะมันดีเลยระดับหนึ่งประมาณสิบห้าวิแล้วก็มีดีเจด้วยช่วยใช่ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นแบบผมคิดว่าเมื่อกี้เราคุยกันว่าเรามีเรื่องของการแชร์ข้อมูลใช่หรือจะแชร์อัลกอริทึมอะไรบางอย่างแชร์ฮาร์ดแวร์ในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์หรือเป็นโอเพนซอร์สต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆคือวันนั้นก็เข้าไปประชุมกับอาจารย์ธนารักษ์ครับที่มหาวิทยาลัยอ่ะเรื่องโอเพนซอร์สนี่ก็คุยกันในบอร์ดพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างวันนั้นในมหาวิทยาลัยที่อาจารย์เข้าไปเรื่องแซบอะไลเซนอะโอ้ประเทศเราโดนไลเซนส์ทีเป็นพันล้านต่อปีครับคนแซฟผมได้ยินอยู่ใช่ไม่เป็นไรล้านนึงอาจจะเกินก็ได้ครับแต่วันนั้นแต่วันนั้น 5,000 ล้านที่คุยกันแค่ครั้งเดียวครับพูดได้ไอ้พูดได้หรือไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้ประเทศเราควรเดินไปทิศทางที่เป็นโอเพนซอร์สอะครับไม่งั้นเราต้องเอาเม็ดเงินเราออกนอกประเทศไปเยอะมากแต่ผมสงสัยเหมือนกันไงว่าเอ๊ะอย่างประเทศเราคือจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกนะคืออย่างเวลาผมอยู่ต่างประเทศเวลาเขาให้ไปดูสถานที่อะไรที่เป็นเทคโนโลยีอะไรของเขานะเขาให้คนไทยไปดูนะอย่างง่ายดายเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นคนจีนเป็นคนเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่ให้เขาไปดูเลยนะไอ้ตรงประเด็นเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งนะเหมือนกับที่บอกแซบแซบเนี่ยก็คือว่าผมบอกว่าเอ้ยคุณซื้อเขาก็ได้นะแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยคุณต้องมีคนอบรมและคนพวกนี้จะรีเพลซบางส่วนไปเรื่อยๆได้ไหมใช่และในที่สุดเราก็จะสามารถทำได้เงี้ยแต่ที่ว่าเราจะซื้อเขาอย่างเดียวตอนนี้อาจจะซื้อไปก่อนแต่ครั้งถัดไปเราน่าจะมีการพัฒนาของเราเองไอ้ตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าในความจริงไงเพราะผมก็รู้สึกว่ามันเกิดจากหลายๆอย่างที่ว่าเหมือนกับว่าเราอยากซื้อเขามากกว่าหรือไงเนี่ยคืออย่างรถไฟฟ้าก็เหมือนกันซื้อแล้วมันเร็วไงครับอาจารย์ใช้ได้เลยมีผลงานเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องเนี่ยในคอนโซเทียมเราคิดว่าเราควรจะสร้างขึ้นมาช้าหน่อยแต่เราก็ควรจะสร้างขึ้นมาคือผมอยากสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยที่เป็นแบบคนที่จะเรียนด้วยฮะผมคิดว่าประเด็นหนึ่งไม่ใช่ประเด็นที่ว่าซื้อปุ๊บได้ทันทีแต่บางทีมันมาจากคนที่เรียนไงคือแบบว่าเขาตั้งใจจะเอาหรือเปล่าอ่ะถ้าเขาตั้งใจเอาแล้วก็สามารถจะรีเพลซได้จะดีไงอย่างเขาบอกให้มีอบรมให้กี่คนปรากฏว่าในที่สุดก็ไม่ไปบ้างหรืออะไรพวกเนี้ยอย่างไอ้พวกรถไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะอย่างเงี้ยทำให้เราไม่สามารถที่จะไปเอาเทคโนโลยีเข้ามาได้ คือตรงนี้เราจะทำยังไงผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นก็คือไลเซนส์ด้วยครับไลเซนส์ที่อาจารย์พูดกันมาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงว่ามีต่างชาติเข้ามาใช้เทคโนโลยีของเราขออย่างเงี้ยมีกลุ่มยุโรปเนี่ยเข้ามาขอ data set ผมที่ทำคัมภีร์ไบลานอย่างเงี้ยครับเอ๊ะเราก็ให้เขาไปฟรีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะว่าเราก็ต้องอย่างที่อาจารย์วิรัตบอกก็ต้องแข่งกันกับเขาแหละแต่ผมว่าไลเซนส์เนี่ยเราก็น่าจะคุยกันเหมือนกันสำหรับว่าเราให้เทคโนโลยีหรือให้โนฮาวไปแล้วมีไลเซนส์กลับมากับประเทศเราหรือเปล่าหรือว่ากับชุมชนเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ด้วยเช่นครับตัวนี้นะครับคือตอนนี้ก็บางทีเราโดยนโยบายเร่งให้เกิดผลงานแต่คราวนี้บางครั้งเราไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องตัวแอสเซทที่เป็น data ใช่แต่ทุกวันนี้พิพิธภัณฑ์ก็เกิดแล้วก็คือจะเริ่มมีบริษัทจีนเข้ามาเพื่อบอกยูอันสแกนให้ฟรีนะแล้วเดี๋ยวใช้แพลตฟอร์มไลน์เลยสบายเรียบร้อยสแกนประเทศครับส่งไปหมดแล้วครับเรียบร้อยใช่ครับหลังจากนี้ก็คือเราไม่ต้องทำเรื่องนี้ครับแล้วก็เราต้องซื้อ data set ละใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของผมว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับมากกว่านโยบายเรื่องกฎหมายเรื่องของระเบียบนะครับว่าไหนคือ asset ของประเทศไหนคือข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องปกป้องและเก็บไว้ในประเทศนะครับใช่ครับ ตัวอย่างคัมภีร์ไบลานเนี่ยครับของภาคเหนือเราเนี่ยไปอยู่เยอรมันหมดแล้วครับเป็นแสนเล่มเลยครับที่เขาเป็นทำเป็นดิจิตอลเนี่ยเขามาลงทุนเงี้ยเยอะมาก ผมอ้อหาที่เมืองไทยไม่ได้ต้องไปหาในเว็บของเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยครับข้างๆพี่ครับเดี๋ยวฝากไปได้เลยข้างไหนข้างโน้นพี่กบฮะฝากฮะแล้วในยุทธศาสตร์20ปีนี้ก็คือมีท่านไหนที่เป็นรัฐมนตรีไปนั่งเลยบ้างพี่นี่ครับอันนี้เลยครับอันนี้ร้านอยู่นะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าม
ันอาจจะมีภาพที่แบบคนมองผิดๆนะฮะในมันมีคณะ2คณะถูกไหมครับคณะยุทธศาสตร์กับคณะจัดทำคณะจัดทำคือคนทำงานนะครับคือเขาจะรวบรวมคณะยุทธศาสตร์นี้เขาจะรวบรวมมันจะมี6หยุดใช่มั้ยครับแล้วก็คณะจัดทำก็จะทำงานกันมันจะมีคนพูดอยู่เสมอว่าจะมีแต่คนแก่ๆอยู่ในคณะยุทธศาสตร์แต่จริงๆแล้วคณะจัดทำนี่ไม่เยอะนะครับอายุไม่เยอะต้องบอกก่อนเพราะผมเป็นหนึ่งในคนหนึ่งในนั้นไม่เยอะแต่ก็คือมีคนจากหลายๆภาคอะครับคือไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ภาคเทคโนโลยีแต่ว่าตอนที่เรามาทำส่วนที่เป็นแผนแม่บทเนี่ยครับก็คือเราก็ขอความร่วมมือจากกระทรวงนะครับทุกกระทรวงนะไม่รู้กี่กระทรวงอ่ะ30กว่า100กว่ากระทรวงไม่แน่ใจก็ให้เขามาช่วยนะครับเราก็มีการทำคล้ายๆลักษณะก็เป็น brainstorming เนี่ยครับแล้วก็มีการสรุปกันว่าเป็นแนวทางขึ้นมาว่าจะต้องถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการสร้างอุตสาหกรรมในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีแนวทางอะไรบ้างแล้วกระทรวงไหนควรจะรับผิดชอบแล้วเขาจะต้องโยงมากับว่าถ้าเขามีแผนปฏิบัติการแผนแม่บทเนี่ยมันตรงกับตรงนี้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปโยงกับว่ามันจะเป็นบัดเจ็ตของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือว่าเราจะทำไงให้เขามองไกลๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากต้องพูดได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากการที่โดยเฉพาะในมุมของเทคโนโลยีถามว่าแบบเฮ้ยเราจะมองอะไรเห็น20ปีมันก็ไม่เห็นเท่าไหร่นะ5ปียังเหนื่อยเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะมองว่าเราต้องมองในลักษณะของว่าสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะทำไงให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่จะไปซัพพอร์ตการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยทำได้ซึ่งมันก็มีส่วนที่เป็น regulatory นะครับส่วนหนึ่งส่วนของการทำยังไงให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนของการแบบมองว่าแล้วเรื่องรีเสิร์ชการสร้างคนทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นส่วนนะครับอันนี้ผมขอถามส่วนตัวนะครับเรื่องเรามีแผน20ปีเนี่ยครับแล้วที่สุดแล้ว20ปีแล้วประเทศเราจะหน้าตาเป็นยังไงคืออยากรู้เหมือนกันคำถามที่ดีว่าจบแล้วเนี่ยในยุทธศาสตร์เนี่ยแล้วประเทศเราเป็นชาติอะไรว่าผมมองยุทธศาสตร์20ปีคล้ายกับประเทศจีน5ขั้นจีนครองโลกที่สุดแล้วจีนเขาบอกเขาเป็นเจ้าโลกในด้านต่างๆอันนี้ก็มีโกชัดเจนสร้างมาจากหมู่เจอตูใช่ไหมครับที่จีนสมัยที่โลกเป็นดินแดนตอนนั้นจีนมีแต่ทรายอดอยากมากแต่เขามียุทธศาสตร์จีน5ขั้นถ้าเกิดใครได้ไปคุยกับชมรมของเราจีนจะเป็นขั้นตอนนี้ยุทธศาสตร์น่าจะเป็นขั้นที่4แล้วต่อไปพวกจีนไม่มีของถูกแล้วถ้าถูกมาประเทศไทยหรือเวียดนามซึ่งอันนี้เขามีแผนเป้าหมายชัดเจนคือต่อไปจีนจะเป็นเจ้าโลกแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าประเทศไทยในพอ20ปีแล้วเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าเป้าเราที่เราจะวางแผน20ปีแล้วโกเป็นยังไงจริงๆเป้านี่คือมองในมุมมองที่สภาพัฒน์มองนะครับก็คือเป็นลักษณะว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาที่มีรายได้ในระดับที่ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในเรื่องของอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆในเรื่องแบบ innovation อะไรมันก็มีเป้าหมายตรงนั้นอยู่ว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนตรงไหนนั่นคือเป้าหมายในลักษณะเป็นแบบภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ถามว่าเป็นแบบเป็นธีมก็อาจจะยังไม่ได้เป็นธีมเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนที่ผมดูนะฮะที่เราดูเนี่ยในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพัฒนาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเกษตรท่องเที่ยวการแพทย์ทำยังไงให้มันแบบพัฒนาไปโดยการเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มันแบบช่วยในการลดการเหลื่อมล้ำอันนี้คืออันหนึ่งนะครับแล้วก็ทำไงให้มันแบบสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้นะครับอันนี้ผมว่าจะตอบได้ไม่ชัดเจนแต่คือนี่คือต้องพูดตรงๆว่าเป็นอันนึงที่เราดิ้นรนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยข้อขีดจำกัดทางด้านเวลานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมีเวลาจำกัดมากนะตั้งแต่การทำหยุดจากแปลงจากยุทธศาสตร์มาเป็นแผนแม่บทเรามีเวลาประมาณเกือบผมไม่น่าจะ2เดือนว่าที่ประเทศเรามีครับเพราะอย่างเงี้ยเราไม่เห็นโกลที่ชัดเจนว่าโกลจะเป็นยังไงพอดีเคยทำตรงเนี้ย6618ชิปของมจท.พอดีเคยอยู่มจท.เขามีโกร
่นอะไรเงี้ยพอเรามีเป้าที่ชัดเราก็เลยทำแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดของประเทศเราอันหนึ่งที่มีฐานเป้าที่ชัดไม่อันนี้นี่คือความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงอะไรมันก็ไปเจอปัญหาในแต่ละส่วนเราก็เลยมีจะแก้ยังไงเพราะเราจะไม่ดูเป้าเนี้ยเนี้ยว่าอันดับฝากพี่เข้าไปว่าเด็กเตยยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วมันอาจจะมีประชาชนถามเยอะเห็นด้วยครับผมเชียร์เต็มที่ครับผมเชียร์ผมว่าไม่ใช่เวทีนั้นเวทีเดียวอ่ะผมว่าเวทีนี้ควรจะคิดด้วยใช่ๆนะครับว่า20ปีข้างหน้าเราจะไปเป็นอะไรใช่ครับใช่ครับใช่เพราะว่าหลายๆอันเนี่ยที่เราถกๆกันที่ผมฟังเนี่ยมันเราผ่านประสบการณ์นี้มาทั้งนั้นแล้วนะครับที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มาบอกว่าเสร็จแล้วจะไปวางที่ไหนอันนี้ผมเคยคุยประมาณ10ปีที่แล้ว หรือว่าทำแล้วเราจะเรียกไงซอฟต์แวร์พาร์คเนี่ยเราควรจะมีที่สำหรับให้คนมาใช้เฟสิลิตี้ในการที่จะสร้างคนสร้างธุรกิจนะครับแต่ผมยังไม่เห็นจุดเด่นเท่าไหร่นักนะว่าคือเราอาจจะมองข้ามจุดเด่นไปอะเรามองคอมมอนที่เขาทำกันแล้วว่าทำแบบนี้แล้วมันก็จะเกิดอย่างนู้นอย่างนี้นะแล้วก็พอมันไม่ชัดขึ้นมาผมว่าไม่ว่าเราจะทำคอร์ปัสก็ตามทำแชร์ Data ก็ตามหรือทำ Tools หรือสร้าง Incentive อะไรก็ตามเนี่ยเราไม่มีจุดเด่นเลยนะผมมองว่าเราจะเราจะทำไปเพื่ออะไรทำแล้วเรามีอะไรดีขึ้นไหมนะฮะอันนี้ขอแชร์กันหนึ่งได้พอดีเข้าไปอยู่ในบอร์ดของทำ e-passport ซึ่งโครงการ1ล้านเนี่ยผมเข้าไปเปลี่ยนอยู่นิดนึงออกเสียงเห็นปัญหาอยู่นิดนึงว่าอย่างเงี้ยเราจัดซื้อจัดจ้างระบบเงินล้านเนี่ย SI เมืองนอกเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยซึ่งถ้าเขาได้อันนี้ปฏิเขายังไม่ได้นะครับที่ลงมาพูดไปตอนนี้ก็พูดได้ละลงมาพูดไม่แล้วก็อันนี้มันลงอันนี้เราเห็นภาพว่าอยู่นะครับผมอยู่เลยนะตอนเราเล่นมาโดยมองไม่เกี่ยวจะไม่โดนฟ้องนะไม่หลายผมว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นข้อมูลกลางที่สามารถได้เราทำเอสไอยังไงในประเทศเราเนี่ยหรือบริษัทอย่างเงี้ยให้ไปเติบโตในเมืองนอกได้ที่ผมมองใช่ใช่นะอันนี้ซึ่งผมเห็นวิ่งเข้ามาซื้อของไป16เจ้ายื่น4เจ้ามีเจ้าไทยเจ้าเดียวเองทำไมเราไม่มีเจ้าไทยขึ้นมาอย่างเงี้ยเยอะๆซึ่งซีเคียวริตี้ต่างๆเห็นนะผมว่าคนไทยทำได้ดีเราผมไปทดสอบ POP เขาด้วยครับซึ่งตรงนี้ผมว่าคอนโซเชียลเราเนี่ยถ้าผมมองอยากให้เป็นอย่างหนึ่งในส่วนตัวก็อยากให้เรามี SI หรือว่าเป็นบริษัทของประเทศเราอะไรเงี้ยที่เป็นของคนไทยขึ้นมาแล้วไม่ใช่รับงานในประเทศไทยได้อย่างเดียวออกไปรับงานเวียดนามได้หรือออกไปรับงานที่ญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็ได้นะเพราะว่าที่เข้ามาก็มีพวกสิงคโปร์กลุ่มคอนโซเชียลมาเข้ามาซึ่งผมว่าอันเนี้ยเราน่าจะส่งเสริมยังไงให้เอกชนเราเนี่ยออกไปรับงานตรงนี้ได้นี่ผมว่าน่าจะเป้าหนึ่งที่คนโซเชียลเราได้ผลักดันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่รู้จะทำฟังหรือเปล่าต้องระวังครับเอาใครท่านใดครับหรือเอาอะไรดร.มนฤทัยไว้จะพูดหน่อยไหมในมุมมองว่าอยู่ต่างประเทศกับอยู่เมืองไทยแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะดร.มฤทัยนะคะพอดีเพิ่งกลับจากแคลิฟอร์เนียเป็นนักวิจัยอิสระนะคะก็ได้รับทุนจากprofessor แล้วก็ทำเรื่องของ AI นะคะจะบอกว่ายังไงดีอ่ะคือตอนนี้หลังจากที่ทำงานวิจัยชิ้นล่าสุดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรแล้วทีนี้สิ่งที่โดนถามบ่อยๆเลยบอกว่าแล้วที่เมืองไทยคุณอ่ะมีที่ไหนทำบ้างก็บอกว่ายังกำลังอยู่กำลังเราก็เป็น developing อยู่เนาะก็บอกว่ากำลังอยู่แล้วก็เนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้กลับมาแล้วก็มาเริ่มจอยกับอาจารย์เลยแล้วก็บอกว่าอาจารย์คะหนูขอเกี่ยวข้องกับอาจารย์ทุกในทุกเรื่องของ AI นะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะไป adapt กับเรื่องของการเกษตรนะคะก็คงจะฝักเนื้อฝักตัวละกันนะคะถ้าเกิดมีอะไรก็ติดต่อผ่านอาจารย์ได้เลยนะคะยังไงขอเป็นสมาชิกคนหนึ่งของAIAT ค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวขอทางนี้เลยอุตส่าห์พูดแล้วจะพูดอะไรไหมครับเพิ่นใช่ไหมครับใบนั้นดีกว่าขอบคุณมากครับต้องเลยในไทยก็เป็นคนใหม่ไฟแรงนะครับเป็นครับคนหนึ่งเลยครับเดี๋ยวขอมุมมองจากภาคเอกชนด้านหนึ่งด้วยครับแนะนำตัวแล้วก็สวัสดีครับก็เป็นมาเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับมาจากมิตรผลครับผมอยู่ศูนย์วิจัยของมิตรผลนะครับก็สนใจทีมนี้นะครับเพราะว่าก็เรื่องกินแบ็คกราวด์คือก็เรียนทางซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์ฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยมานะครับแล้วก็มาดับใช้ต่อในพวก AI ด้านเอนจิเนียริ่งอะไรเงี้ยครับก็มิตรผลตอนนี้พอดีผมใช้เวลาคอนวินซ์อยู่หลายปีอยู่นะครับถึงจะเข้าใจว่าอะไรคือ Big Data อะไรคือ AI นะครับก็ตอนนี้เราก็กำลังเริ่มแบบสนใจเข้ามาทางนี้มากขึ้นนะครับก็ยังเป็นเริ่มจากศูนย์เลยแล้วกันนะครับก็ใครมีความสามารถใครสนใจการเกษตรนะครับมาก็มาช่วยกันได้นะครับก็จริงจริงเดี๋ยวจะหาทางอยากจะปรึกษาครับอยากให้เราเป็นสมาชิกของ AIAT ด้วยจริงๆก็อยู่มาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าตัวมิตรผลเองนะครับเป็นพอเป็นได้ป่าวเป็นเหรอเชิญเชิญเขาช่วงนี้เองนะครับสมาคมเราก็สนใจอยากจะเรียนเชิญบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างชาติก็ได้บริษัทภายในประเทศก็ได้ที่เป็นดีเซอร์จะเป็นเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตอะไรก็ได้ครับมาจอยแจ้งมาได้เลยให้เป็นเราเรียกว่า corporate member แล้วกันครับครับที่เป็นสมาชิกได้นะนิติบุคคลครับแจ้งได้เลยครับเราจะจัดในตัวเซสชั่นที่แบบเนี้ยเต็มที่ให้เช่นสมัครมาอาจจะ 30,000 50,000 อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ได้ส่งคนมาเรียนครับเป็นคอร์สได้ให้กับสอนว่าอะไรต่างๆเมื่อกี้ก็น่าสนใจนะครับที่บอกว่าถ้าทำกับซอฟต์แวร์พาร์คมีเป็นอยากทำอะไรกับเอกชนผมว่านี่ก็น่าสนใจถ้าสนใจ corporate member ครับแล้วก็เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้วยเอาส่วนของซอฟต์แวร์อยากแข่งกันนะครับอยากแข่งกันนะครับช่วยกันนะครับก็ได้นะครับเพราะว่าการมีไอเนี่ยมีอาจารย์อยู่เป็น10คน10ท่านนะครับแล้วเราวันนี้เราก็มีห้องอยู่ที่บนตรงทางนี้ใกล้ๆกันนะครับก็ไม่ต้องไปติดที่สีลมเป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่ต้องไปติดที่แจ้งวัฒนะต้องติดที่แจ้งวัฒนะต้องหลบหน่อยนะหลบศูนย์ราชการก็จะไม่ติดขอบคุณมากครับไม่ทราบท่านอื่นมีไหมครับในนี้ผมยังไม่รู้จักบางท่านก็ไม่รู้จักอยู่ตอนที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดแนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับคิดว่าส่วนใหญ่ตอนนี้รู้จักกันหมดแล้วอาจจะเริ่มจากอาจารย์ตั้มได้ไหมว่าส่วนใหญ่นี้จะรู้จักอะไรใช่ไหมอาจารย์ปกป้องอาจารย์เอาอีกทีก็ได้ครับเอาอีกทีหนึ่งอ่ะเชิญงั้นก็ประธานอาจารย์วิรัติทุกคนนะครับครับสวัสดีครับผมวิรัตนะครับวิรัตสอนเลื่อนลำวันนี้นะครับเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมธรรมศาสตร์นะครับแล้วสอนหนังสืออยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรAIATอยู่ในเทคมาก่อนอยู่ในเทคมาก่อนก็ทำงานก็วิจัยมาตลอดนะครับสอนหนังสือไม่เก่งเก่งสอนหนังสือไม่เก่งนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะเห็นคนรุ่นต่อไปนะฮะที่จะมาทำงานวิจัยในด้านครับอะไรครับผมปกป้องสองเมืองครับเป็นอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ธรรมศาสตร์ตอนนี้เป็นผอ.ศูนย์ ICT ที่ธรรมศาสตร์นะครับก็จะดูแลเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ในมหาลัยในแล็บก็จะมีงานวิจัยก็จะมีทั้ง NLP ทำ Social Network Analytics Robot for Education อะไรประมาณนี้อยู่ครับสองใบข้ามใบไปเลยสวัสดีครับก็ชื่อใบนะครับก็เป็น GB ที่สมาคมปัญญาประดิษฐ์นะครับ General Bay นะครับก็ช่วยงานอาจารย์ในด้านต่างๆนะครับต้องมีไลฟ์หรือว่างานเน็ตเวิร์กหรือ AE เป็นทุกอย่างครับ AE ก็เป็นนะครับ AIAT Academy ก็เป็นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจหลักสูตรเกี่ยวกับ AI ก็แจ้งมาได้เลยนะครับครับ Facebook ก็ดูแลอยู่ขอแนะนำตัวนะครับชื่อราชศักดิ์สมยานนทนากุลนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอยู่สาขาสารสนเทศการแพทย์นะครับก็อยู่ในสมาคมนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ธนรัตน์นะครับกำลังเรียนอยู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับผมดร.กอบกิจวิริยยุทธกรนะครับ
ตอนนี้ทำบริษัทซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับแล้วก็ทำ AI ด้วยนะครับชื่อบริษัท AIAT เทคโนโลยีนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ธารักนะครับแกรดแล้วนะครับครับจบญี่ปุ่นครับผมจบที่เรียนไปเรียนเป็นอย่างเอกที่ญี่ปุ่นนะครับที่ใจนะครับแล้วก็มีโอกาสไปทำงานที่ซิลิคอนวัลเลย์แป๊บนึงแล้วก็ไปจอยลองไปทำธุรกิจที่สิงคโปร์นิดนึงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาอายุ27จบแล้วนะครับถือว่าเป็นคนจบอายุน้อยครับตอนนี้ก็สนใจด้าน AI นะครับชอบมาก Deep Learning ครับทำเยอะครับก็ถ้าก็แบบว่าถ้าใครสนใจก็ได้นะครับทำทันนะครับงานเยอะเลยครับครับผมมีงานเยอะเลยครับขอบคุณครับได้ครับเยี่ยมก็สวัสดีครับผมเทพชัยสันนิธินะครับอยู่ที่ Nextech นะครับก็งานหลักก็จะเป็นงานวิจัยดูแลงานทางด้านlanguage and semantic ก็จะยุ่งกับ NLP นะครับแล้วก็มีเรื่องของพวก semantic web นะครับ ontology open data ประมาณนั้นนะครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับจรัญนะครับกับวิโรจน์เจริญชื่อเล่นชื่อกบนะครับอยู่บริษัท Certis ก็ก่อนกลับมานะครับก็อยู่ที่อเมริกาอยู่20ปีนะครับก็ได้ทำงานกับรัฐบาลสหรัฐแล้วก็มีจะช่วยทำพวก fraud จริงๆแบบ ID theft detection กับบูซานนะครับจริงๆทำให้กรมสรรพากรที่โน่น IRS แล้วก็มีส่วนร่วมได้ช่วยเขียนนะครับแผนทางด้านที่ทำเกี่ยวกับพวก entrepreneurship ecosystem ให้กับที่คาร์เนกีเมลลอนก็มีส่วนร่วมในตรงนั้นด้วยครับก็ดีครับก็แวะ M4 Tier ครับข้างๆ M4 Tierบริษัทมันกลายเป็นโฟเทียนะครับถ้าเป็นโมเดลครับแล้วไม่ได้ครับมาสักเย็นช้ำนะครับอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับภาคชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจากมจพนะก็ทำวิจัยทางด้าน AI จริงๆก็ทำหลายด้านนะครับทุกอย่างเลยครับคือมันได้ทุนมาอันไหนก็ทำอย่างนั้นนะครับมีทั้งการเกษตรมีหุ่นยนต์ทั้งการแพทย์บ้างหุ่นยนต์ทั้งdefense technology บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือแล้วแต่ทุนมาแต่จริงๆเราทำแพลตฟอร์ม AI ไงพอเราทำแพลตฟอร์ม AI เนี่ยมันไปปักกับหลายๆด้านได้ครับก็ประมาณเนี้ยครับครับครับสวัสดีครับผมวรุณยิ้มแย้มนะครับสอนอยู่คณะวิชาจัดการนะครับภาควิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจที่ราชภัฏเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับผมผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะครับสามเขตชาวนะครับเรียนอยู่ที่มจพนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดด้านของ image processing ด้านของ AI ด้านของโลบอทที่อาจารย์สนใจแล้วก็ผมก็ไปร่วมมือช่วยนะครับในตรงนี้ถ้าความรู้ทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยจะมาพัฒนาตัวของนักศึกษาที่จังหวัดเทพบุรีให้มันให้เขารู้สึกถึงได้ความสำคัญของด้านของ AI แล้วก็ image processing ทั้งหลายทั้งหมดนะครับเพื่อมาพัฒนาตัวของนักศึกษาครับประมาณนี้ครับครับก็จบแล้วนะครับจบในปีนี้จบแล้วครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมพัดหลงเข้ามาในห้องมาจากบริษัท FPC บริษัทลูกของกทมเราทำสารสนเทศเป็นข้อส่วนตัวผมเองนี่จบจริงๆจบวิศวะไฟฟ้าจุฬาMBA นะครับเป็นตอนนี้ปัจจุบันก็คืออยู่ทางด้านเป็นพัฒนาธุรกิจคือเรามาธุรกิจที่ใหม่ๆนะครับเป็นคนเก่าก็ได้นะครับเพราะยุคนี้เนี่ยมันมาทางนี้หมดแล้วนะครับบริษัทก็มีดิจิตอล 4.0 นะครับดังนั้นก็มาดูในงานนะครับเพราะว่าเรื่องAIเนี่ยมันสำคัญนะครับเรื่องข้อมูลก็ว่าเดินเข้ามาในห้องนี้ก็จะคล้ายๆว่ามาดูว่าท่านทั้งหลายที่ทำอะไรอย่างนี้ในประเทศไทยดีครับดีเลยครับส่วนตัวผมเองนี่ก็ชอบนะครับด้านที่ไหนก็ศึกษาด้วยตัวเองนะครับเข้าใจว่าทางที่ไอ้มันเป็นทุนในไม่กี่ปีนี้นะครับความที่ทาง Google มาเล่าเนี่ยก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาจะไปดูเรื่องแมวแมวมันยังไม่พอเป็นขอที่จะทำให้โมเดลของเขานี่มันแอคเคอร์พอต
ษาเนี่ยสังคมเนี่ยจะเจริญก้าวหน้าต้องตอบย้ำถ้าเกิดคุณมีของดีเก็บไว้เฉยมันไม่ตอบย้ำเลยครับแล้วการตอบย้ำทางดิจิตอลเนี่ยมันตอบย้ำได้ง่ายที่สุดในแง่ของเทคโนโลยีปัจจุบันครับทีนี้อันนี้ผมเกินขอบเขตของภาษาไปนิดนึงแต่ผมมองว่าแล้วข้อมูลจะมาอย่างไรถ้าบริษัทต้องการที่จะทำเรื่องเอา AI เข้ามานะครับอย่างบริษัทผมเนี่ยทำคริปโตเคอเรนซีแล้วก็มีข้อมูลเชิงกับโรงงานเราถูกไหมแต่ว่า AI เนี่ยมันมากกว่าถูกไหมข้อมูลในโรงงานเราก็ยังเอามาใช้ได้ไหม 10% ใช่ๆลูกค้าเรามีเนี่ยในฐานข้อมูลที่ผมเห็น 3,000 active อยู่ประมาณ700เนี่ยส่วนที่ไม่ active เราต้องมีข้อมูลก็มีข้อมูลเฉพาะตรงที่เรามีก็แค่นั้นเองถูกไหมดังนั้นพอมาถึงยุคนี้บริษัทไทยเนี่ยผมว่าจะก็จะขึ้นขบวน AI ไปก็ยังยากแต่ว่าเขาอาจจะมีเงินนะมีเงินไปซื้อดังนั้นถ้าจะซื้อเนี่ยเขาก็ต้องซื้อบริษัทที่มันเรดดี้แล้วก็มีบริษัทต่างชาติมาเช่นเขาทำโน่นทำนี่อะไรประมาณนี้เยอะแยะทีนี้ทางมาทางเมืองไทยก็พัฒนาเข้ามาทีนี้เมืองไทยเราจะเป็นยุคโมงไหนมันต้องโปรซิชันก่อนแง่ผมเป็นนักพัฒนาธุรกิจทรัพยากรมันจำกัดใช่ไหมคนที่อยู่ในแวดวงก็มีจำกัดจะทำฟูกระดาษแบบนี้แหละผมด้วยนะครับทางการเกษตรก็ขอแชร์นิดนึงนะครับเกินว่าเป็นคนแต่หน้าครับจริงกับปตท.มีเข้ามานะมีปตท.มีเคยเข้ามาแม้ปตท.เขาไปตั้งบริษัทใช่ดิจิตอลไปทำนักแสดงนะแล้วเขามีบริษัทเมื่อก่อนเรียก DTSG เป็นชื่อดิจิตอลมีเข้ามาคุยมีเอาคุณยนต์มาแสดงครับมีเข้ามาคุยแต่ถ้าผมนี่เป็นบริษัทรุ่นจิ๋วนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสมานั่งฟังครับเดี๋ยวเรามีเราไม่ได้เป็นส่วนของห้องนะก็เรื่องของการเป็นสมาชิกอะไรพวกนี้ผมยังไม่ทราบอะไรโอเคครับ AIAT.OR.TH โอเคขอบคุณมากครับ AIAT.OR.TH ครับเชิญครับรวบรวมข้อมูลโปรเจกต์ของอาจารย์ขอบคุณครับเพราะคนนี้นะครับเป็นคนที่ทำข้อมูลมาเชิญก่อนเชิญเลยค่ะพงเทศคาร์โลนะคะก็เป็นทีมทำรวบรวมข้อมูลเก็บทำรถแบบนี้แหละค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับดร.สุริยาจากสวัสดิ์พงจากสถาบันวิทยาเกิดภาคสนามหรือฟีโบครับที่มอจทครับครับก็คือวันนี้ก็จริงๆก็จะมาเก็บข้อมูลนะเพราะว่าจริงๆแล้วทางทีมของ Fibo เนี่ยทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำทางรถแมพของ Alipolis Automation Robotic and Intelligent System ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับทางระบบทาง AI เนี่ยครับก็เลยจะมาดูว่ามันน่าจะไปด้วยกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันต้องเข้าไปอยู่ทุกๆสาขาอยู่แล้วครับก็ครับท่านยังไงก็มีข้อมูลอะไรก็ได้ครับครับฮัลโหลครับก็สิวัฒน์สุขศิรินะครับชื่อวัฒน์ครับก็มาบริจาคบริษัทแซดไมล์ครับตอนนี้ก็ให้บริการให้เช่า GPU Cloud อยู่ครับผมเป็น Infrastructure GPU ของไทยครับครับเยี่ยมครับนนทบุรีนนทบุรีครับแถวนนทบุรีครับก็ชื่อเลิศนะครับมาจากบริษัทโอเบอรอยนะครับ
จริงก็เป็นเครือของบริษัท High Ground นะครับผมที่ทำเกี่ยวกับพวก Autonomous System นะครับเช่นโดรนการเกษตรก็มีนะครับเรือดำน้ำสำรวจอะไรที่เป็นออโตโนมัสทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ทำเซอร์วิสโรบอทเพื่อที่จะเข้าไปใช้งานจริงในResident Area จริงๆมี2หมวกครับหมวกนึงอยู่สวทช. Inectech นะครับทำ Computer Vision กับMachine Learning แล้วก็ Image Processing แต่วันนี้อีกมีหมวกนึงมาด้วยก็คือเป็นอยู่บริษัท Acrivo นะครับทำบัญชีออนไลน์ที่มี AI อยู่ข้างในนะครับก็ในมุมนึงอยากเสริมนะครับเรื่องถ้าในความเป็นเอกชนในส่วนตัวแล้วผมเชื่อในความเป็น Open Sourceจริงๆการที่เอกชนเปิด data แต่ว่าเราต้องปิด privacy บางอย่างของคนได้เนี่ยมันทำให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาสิ่งนั้นได้ซึ่งจริงๆอาจจะทำให้เราได้ solution ที่เราคิดไม่ออกก็ได้นะครับซึ่งจริงๆต่างประเทศก็ทำให้เราดูแลจากพวก Kaggle ซึ่งจริงๆก็ในมุมเอกชนถ้าเปิดได้จริงๆอย่างเนี่ยเองก็อยากจะเปิดนะครับตอนนี้เราก็พยายามเอานักศึกษาฝึกงานเอาทีมที่เรารู้จักเข้าไปรันบน data ที่เรามีอยู่ว่าทำโมเดลอะไรออกมาได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็คงอาจจะได้เปิดออกมาให้วงนอกได้เล่นบ้างนะครับเราอยากจำลองความเป็นวิชาชีพบางวิชาชีพให้กลายเป็น AI นะครับเพื่อช่วยคนให้ทำงานได้เร็วขึ้นประมาณนี้ครับจริงๆอย่างบางนิดว่าจะแข่งกับแซมได้เพราะว่าเขาติดนะครับคือในวงธุรกิจAcrivoทำบัญชีระดับเล็กครับเป็นแค่ GL เรายังไม่มีพวก ERP ไม่มีบอมไม่มีอะไรพวกนี้ครับคือของเราอ่ะถ้าเมื่ออาจจะเป็นปีหน้าถ้าเราพร้อมเราอาจจะไปประกบกับบริษัทที่ใช้แซมอยู่แล้วทำให้เขาทำงานลดลงได้นะครับแต่ว่าจะไป replace SAP เลยทั้งระบบเนี่ยเรายังไม่มี business model ของ ERP อีกสัก5ปีอันนี้คงยังไม่ใช่นะลดจาก5ปีแล้วก็จะต้องค่อยๆไปทำได้ขนาดนี้แหละแต่เป็นไปได้ที่เราคือตอนนี้เรามองด้วยความเป็น start up ความเป็น start up ทำให้เรามองเห็นว่าเราเดินคนเดียวไม่ได้ตอนนี้อย่าง Acrivo เองก็มี partner อยู่หลาย partnerแล้วก็บางพันธุ์เนี่ยก็ทำแซฟทำ ERP ได้นะครับก็อาจจะประกบกับสิ่งเหล่านั้นก็ได้นะครับใช่ยินดีครับขอบคุณมากอ๋อบล็อกเชนมาปีหน้าครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสิริพัฒน์นะคะ
มาจาก T Cells Thailand Center of Excellence for Life Sciences เป็นองค์การมหาชนค่ะก็ได้รู้จัก AIAT มากขึ้นตอนที่เราช่วยผู้อำนวยการทำจริงๆตอนนี้ก็ยัง ongoing อยู่เนาะโครงการคือเป็น ethical legal and social implications ofAI technology นะคะคือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการด้านจริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยซึ่ง AI เนี่ยได้ถูกบรรจุเป็นประเด็นหลักประเด็นนึงเลยนอกเหนือจากด้าน genes ด้าน climate change แล้วก็ด้าน scientific research ก็ต้องขอบคุณ AIAT มากๆอาจารย์ธนารักษ์แล้วก็ทีมน่ารักมากคือไปช่วยเราคือหาผู้เชี่ยวชาญในหลายๆด้านที่สนใจ AI นะคะไม่คือเทคโนโลยิสต์เนี่ยก็ทีมนี้ก็มีมาเยอะมากแล้วก็มีนักกฎหมายมีนักเศรษฐศาสตร์เราอยากได้ political scientist อะไรนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกก็จะมี round table เวทีต่างๆเพราะว่าเขาก็กังวลอย่าง wealth distribution inequality การตกงานประมาณนี้แล้วก็เราก็กำลังเตรียมสำหรับงานโคเมสปีหน้านะคะเป็นงานของ UN ด้านใช่ ethics ก็จะมี AI session เหมือนกันก็ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณน้ำฝนกลับไปแล้วใช่เสียดายจังมีท่านหนึ่งมาด้วยกันเชิญครับชื่อสุญญาค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนนอกเป็นคนหน้าแปลกและแปลกหน้า คือไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมนี้ค่ะ คือเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมาวันนี้คือมาเพื่อ observe มาเก็บไอเดียค่ะขอบคุณค่ะมาเป็นสมาชิกหรือว่าติดต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับชื่อธนทรไทยศรีนะครับชื่อเล่นชื่อเก้าครับขอเอางานเก่ากันนะครับก็เป็นก็คือยังอยู่สรชนะครับแต่ว่างานเดิมคืออยู่สถาบันวิทยาการนะครับตรวจข้อสอบ ITPE นะครับก็ขอประกาศนิดนึงก็คือเดี๋ยวข้อสอบเราซึ่งเป็นvendor neutral นะฮะก็จะมีเนื้อหาใหม่เริ่มจากเดือนตุลาปีหน้าจะมีเนื้อหาด้าน AI ทั้งด้าน DevOps blockchain IoT fintech นะครับ cryptocurrency นะครับก็ถ้าใครสนใจที่จะทดสอบความรู้ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ขอเรียนเชิญมาสอบ ITPE ได้นะครับก็หลังจากเพิ่งเปลี่ยนฝ่ายนะครับมาสังกัดโครงการใหม่ของสรช.ชื่อโครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่นะครับก็จริงๆแล้วก็จะอาจจะเกี่ยวกับงานของอินดัสทรีทางด้าน Dual Use Defense Industry ก็คือเป็นเทคโนโลยีความมั่นคงที่สามารถนำมาใช้กับภาคพลเรือนได้ด้วยนะครับแล้วก็กำลังหาวิธีผลักดันเรื่องของการวิเคราะห์ภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านการจราจรนะครับรวมถึงพอดีก็หลุดเข้าไปอยู่อีกวงนึงก็คือผลักดันการเรียกอะไรดี adoption การเตรียมตัวที่จะนำยานยนต์ไร้คนขับหรือว่า autonomous vehicle มาใช้ในประเทศไทยในอนาคตนะครับก็ขอฝากตัวนะครับครับเยี่ยมครับสวัสดีครับผมมรกันนะครับผมเป็นนิสิตปโทจากมเกษตรกำแพงแสนพอดีมีความสนใจในด้าน AI ก็เลยมาเข้าร่วมวันนี้เพื่อมาดูวิสัยทัศน์ของเราท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เลยอยากจะขอความกรุณาแล้วก็ขอความเมตตาหน่อยเพราะว่าที่กำแพงแสนไม่ค่อยมีองค์ความรู้หรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่จะทำด้าน AI อะครับก็เลยเผื่อจะมีแวะไปบ้างไปให้การอบรมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้พัฒนาบุคลากรขึ้นมาเป็นสวยกำแพงแสนสวยคณะวิศวะวิศวกรรมศาสตร์นะครับกำแพงแสนพอดีก็มีทางการแข่งขันโรบอทด้วยอะครับก็เลยว่าน่าจะสามารถที่จะเป็นซัพพลายให้กับประเทศได้เยี่ยมครับดีครับนี่ทำเรื่องเกษตรอยู่เลยคุยกันได้ค่ะก็ดร.มฤทัยและดิลมนะคะเดี๋ยวขอคุยกับน้องเขาแป๊บนึงเดี๋ยวเรากำลังจะทำแล็บที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI แล้วก็เป็นของทางการเกษตรอะค่ะกับวิศวะนะคะอาจจะยังไม่ได้แจ้งไปชื่ออินลักษ์ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันนะคะไม่ห่วงโอ้โหได้คอนแทคดีมากไม่ลืมกันเถอะค่ะก็คงจะพูดคอนเซ็ปต์คร่าวๆว่าเบื้องต้นที่ตัวเองเริ่มต้นเป็น AI เนี่ยคือเป็นนักวิจัยสมัยปโทนะคะทำเรื่องของ neuroplasticity ทีนี้ปัญหาของเรื่อง data เนี่ยด้วยความที่พอเราเป็นนักวิจัยปุ๊บเราหา data มาเล่นไม่ได้นะคะ data ที่มีอยู่นะตอนนั้นคือ data เกี่ยวกับพวก stock ที่มี public ทั่วๆไปฉะนั้นตอนนั้นก็จะทำ
พวกเกี่ยวกับ predict price อะไรแบบ accuracy ค่อนข้างสูงนั่นแหละจนกระทั่งเขียนพอประสอบไปที่ต่างประเทศแล้วเขาสนใจให้เราไปทำนะคะแต่พอเราไปทำแล้วเนี่ยเราบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากทำเรื่องเกี่ยวกับการทำใครจะรวยใครจะแบบเก็งกำไรสวัสดีครับผมชื่อนายสายเอ็มจัดนะครับผมตอนนี้ทำอยู่ตำแหน่งซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับผมอยู่ที่บริษัทมินิท AI ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เคยทำผ่านมา AI ก็คือทำเรื่องเสียง Speech Recognitionแล้วก็ syntax analytics โดยใช้ library tensorflow ของ Google ปัจจุบันทำ face recognition ตรวจถ้าจะไม่ผิดจะเป็น AI office ที่ตรวจบุคคลผู้ที่จะเข้าไปในศูนย์ IDC ของ iNet โดยใช้ที่แบบว่าถ้าสมมุติอะปกติถ้าเป็น face ถ้าเป็น fingerprint อะเวลาเดินเข้าไปอะไอคนที่ไม่มีสิทธิ์ตามอะมันสามารถเข้าไปได้โดยที่คนที่มีสิทธิ์สแกนนิ้วเข้าไปก่อน oh. แต่ถ้าเป็น face recognition อ่ะก็คือหมายว่าจะจับหน้า okay. ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงกำลังสไลด์อีกน้อยสไลด์กี่เราเก็บรวบรวมเยอะมากครับก็ผมเองชื่อธนารักษ์นะครับเป็นนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์นะครับก็อยู่ที่ AIAT นะครับกลับมาเมืองไทยได้ประมาณ19ปีได้นะเป็นรุ่นน้องของอาจารย์วิรัตทีนะครับที่โตเกียว Institute of Technology ครับก็ทํา NLP นะครับรู้สึกเมืองไทยเราถ้าเป็น AI นี่เราเริ่ม NLP ก่อนเลยนะดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะเท่าที่ผมดูนะตั้งแต่อาจารย์ยืนนะไล่มาเรื่อยๆมีอาจารย์มีอาจารย์สนีต่างๆส่วนใหญ่ทำ NLP มาก่อนเลยแล้ว Image ค่อยตามมาหรือว่าเป็นพวกอื่นๆนะ Machine Learning อะไรต่างๆเนี่ยก็ตามมาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นในยุคแรกๆเนี่ยเป็น NLP กันเยอะนะครับแล้วผมเองก็เป็นรุ่นน้องเนี่ยก็เรียน NLP มาเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเมืองไทยเราถ้าคนไทยไม่ทำแล้วประเทศไหนจะทำได้บ้างซึ่งผมคิดว่าแชทบอทนะครับหรือว่าเนี่ย conversational agent เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมสนใจอยู่ก็คิดว่าเนี่ยทำร่วมกับดร. ซีด้วยเนาะว่าอยากจะทำให้มันเข้าใจลึกๆได้มีความจำได้สานต่อได้กับเรื่องที่เคยคุยมาก่อนเนี่ยนะ
ก็คือสิ่งที่นั่นซึ่งมันคงต้องอันาลัยเยอะมากต้องมีแกมมาต้องมีดิกชันนารีอะไรมากมายเลยนะครับก็อยากยินดีมากที่วันนี้มีหลายๆท่านจากหลายภาคส่วนมาวันนี้แล้วก็อยากให้เป็นเครือข่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้เมื่อกี้เห็นมีคนพูดมาในไลฟ์ตอนไลฟ์เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากวันนี้เราจะทำอะไรต่อจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะมีคนเขาสนใจเหมือนกันตอนนี้ฟังไลฟ์ตัวอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าได้คือกล่าวว่าเนี่ยเราน่าจะมีแบบนี้ไปเรื่อยๆจริงเรามีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อกี้ทางมิตรผลก็พูดถึงว่าเราเคยมีแล้วก็เหมือนกับหยุดๆไปแต่จริงเรามีเหมือนกันแต่ว่าเป็นพวกคอนเฟอเรนซ์อย่างเงี้ยจัดคอนเฟอเรนซ์จัดการแข่งขันโรบอทอย่างเงี้ยนะครับแต่บังเอิญเรายังไม่มีพวกสมาชิกสัมพันธ์ที่ดีพอนะเราจะไม่ได้ส่งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกเราตอนนี้สมาชิกเรามีประมาณ200 300คนได้นะครับก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแล้วตอนนี้เราให้อยู่ได้3ปีเลยโดยที่รู้สึกค่าสมาชิกแค่ 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่สมัครก็สมัครได้นะครับแล้วก็อยู่ได้เรื่อยๆ3ปีนะแล้วก็สามารถจะมาลดค่าคอนเฟอเรนซ์หรืออะไรพวกนี้ได้เวลาที่เรามีกิจกรรมต่างๆนะครับก็เรามีวารสารวิชาการด้วยเปิดเข้าไปใน AIAT.OR.TH นะครับก็มีพวกนี้หรือมีภาพกิจกรรมหรือมีสไลด์ต่างๆที่มีการพูดเยอะมากซึ่งผมต้องไปพูดในหลายที่มากเหมือนกันสไลด์อยู่ในนี้หมดถ้าเกิดใครสนใจก็ไปดูได้แล้วเผื่อจะเอาไปใช้งานได้นะครับผมขอบคุณครับครับและกิจกรรมที่เราจัดเนี่ยเราจะมีงานไอใสนะครับซึ่งไอใสเนี่ยเราเข้าไปในเว็บของสกิบแบบนี้นะครับไอใสนะพี่นะอ๋อสกิร่วมอยู่เหรอโอ้ยังไม่ได้นะครับก็เรามีกิจกรรมก็คือเดือนพฤศจิกนะครับเดือนพฤศจิกเราจะมีงานอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดแป๊บหนึ่งถือว่าหลังเช่นน่าจะแถวนี้นะครับครับใช่เราเสวนาเรามีนะครับเรามีเสวนาด้วยอันนี้งานที่พัทยานะครับเชิญชวนรู้สึกเปเปอร์มันซับมิชชั่นมันเลยมาแล้วเสวนาจะเป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่17ครับเรามีสอนด้วยทางดร.ศรีก็เป็นคนนะครับอ๋อ academy.aiat นะครับ aiatเข้านี้ใช่ไหมครับก็ด้านล่างได้ครับเริ่มลงมานะครับอ๋ออันนี้ครับมีสัญจรนะครับอันนี้เลยนะครับเชิญร่วมสัมมนา3หัวข้อเด่นด้าน AI โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศนะครับมีแชทบอทมีบล็อกเชนแล้วก็มี data analytics นะครับครับก็มีนี้อยู่นะครับวันที่17พฤศจิกที่ภูแมนตุติยาใช่ว่าเสวนาก็ได้นะครับเรามีเสวนาแบบนี้ที่งานที่พัทยาด้วยครับและนอกจากนี้เราก็จะมีงานจัดแข่งขันอีกในเดือน12ครับแล้วก็ IDT เดือน11ต้นกว่านี้หน่อยนึงครับประมาณสักอาทิตย์นึงจะมี IDT เราจะเอาเชิญนะครับถ้าใครสนใจมาดูได้ส่งได้นี่นะครับแล้วก็กรรมเพื่อเทคโนโลยีต้องการประเทศชิงโลกครับและ15ตุลาคมครับระบบการประกวดก็มีตั้งแต่ Data Science ก็ได้ UA เนี่ย UAV ก็ได้แล้วพวกนี้นะครับ Security ก็ได้ AI ก็ได้นะครับไล่มาครับได้โลกประเทศนะครับแล้วก็ได้เงินรางวัล 40,000 ด้วยครับเชิญชวนมางานนี้ได้ของเขาเป็นช่วงที่แข่งคือวันที่23พฤศจิกายนครับแล้วก็วันที่15เป็นก็หลังงานไอใสนิดนึงครับส่วนอีกงานนึงจะจัดที่ควีนสิริกิติ์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ในช่วงวันที่10ของเดือนธันวาคมครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับไม่ทราบมีใครมีคอมเมนต์อย่างอื่นอะไรพวกนี้มั้ยครับผมมีช่องทางรับฟีดแบคอีกป่ะอาจจะขอฝากหน่อยนะครับว่าให้ทุกท่านไปกดไลค์กดแชร์ในเพจสมาคมนะครับ หรือว่า
ตอนนี้ก็พยายามอัปเดตเรื่องข่าวสาร AI นะครับแล้วก็มีข่าวสารของสมาคมนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ต่างๆที่สมาคมจะจัดเนี่ยก็จะไปโพสในแฟนเพจนะครับก็ยังรบกวนทุกท่านกดไลค์ด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารจากสมาคมนะครับครับมาแอดตรง Facebook /AIAT 2015นะครับตรงนี้ก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับมี Facebook ด้วยนะครับในหน้า Facebook ตรงนี้ครับส่วนสมาคมเนี่ยมีสไลด์อะไรต่างๆเยอะตามที่บอกนะครับอะไรเป็นไปได้ส่วนเราให้มีการแอดไลน์พวกนี้ได้ไหมต้องบอกน้องใบน้องกดปุ่มตรงสีเขียวอะครับนี่นะครับแอดออฟฟิเชียลได้ครับแอดตรงนี้ได้เลยครับใช่ครับจะมีการแจ้งข่าวแล้วก็มีการแจ้งข่าวมีอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถจะติดต่อกันได้หลักๆพยายามอยากให้เข้าไปทาง Facebook กดไลค์ Facebook กันนะครับเพราะ Facebook จะอัปเดตบ่อยที่สุดนะครับครับเราจริงๆในใจผมเนี่ยจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าตอนบ่ายนี้เราได้ achieve ไอ้สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะได้เห็นคืออันที่หนึ่งคือ Roadmapในตอนเช้านะแล้วตอนบ่ายก็คือเรื่องของ Consortium Roadmap เนี่ยเราคงทำไปเรื่อยๆอยู่แต่ Consortium เนี่ยผมอยากให้มีอาการที่เราร่วมกันแชร์ข้อมูลแชร์อะไรพวกนี้หรือมีการประชุมกันเรื่อยๆอะไรสักอย่างหนึ่งอะเกี่ยวเรื่องมาตรฐานนะมาตรฐานในการที่จะเซ็ตข้อมูลอะไรต่างๆไม่รู้ว่าอาจารย์วิรัตพอจะมีแนวทางเป็นไปได้หรือเปล่าหรือมันได้ยากขนาดไหนครับผมเดี๋ยวเอาช่วงเช้าเว็บไซต์ที่ให้กรอกอยู่ที่ไหน Google Doc เหรอใบอยู่ที่ใบป่ะยังเปิดอยู่ป่ะกูด็อกที่รับนี่ครับยังอยู่เนาะยังเปิดอยู่ใช่ไหมยังเปิดอยู่ครับอยู่เอาขึ้นเดี๋ยวฝากจะเราเวลาคงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วด้วยนะครับก็รีบฟีดแบ็กเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับว่าจากเมื่อเช้าที่สรุปไปแล้วมีความเห็นเพิ่มเติมยังไงเราจะต้องพยายามสรุปรถแมพโดยเร็วนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับแล้วส่วนอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไงไม่ใช่อันนี้ register สำหรับ event อ๋อแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้มีของที่ล่างมีเป็น QR code ที่ใช้อ๋อเหรอคนเก็บฟอร์มไม่แน่ใจว่าใครส่งใครอ๋อที่ยิงเมื่อเช้านี้อันนี้ใช่ป่ะโอเคได้เห็นที่เมื่อเช้าอันนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นแชร์ยังไงไหมอันนี้นะอันนี้นะครับใครถ่ายไปเลยก็ได้นะถ่ายไปเลยนะครับ URL ครับเสร็จแล้วเรื่องคอนซอร์เทียมเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็มีกติกาที่ซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับก็ทยอยหาหลักการที่จะตั้งคอนซอร์เทียมนะครับว่าจะตั้งแบบไหนดีคู่ขนานกันเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังเซต AI Institute ของเอเชียขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะของคอนซอร์เทียมกับภาคเอกชนที่มาจากญี่ปุ่นกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าตรงนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกำลังฟอร์มทีมคือจากประสบการณ์ที่ทำเรื่อง NLP มาเนี่ย เราขยายผลไปที่อาเซียนได้ค่อนข้างง่ายแล้วเป็นประโยชน์ด้วยคือทางอาเซียนเนี่ยมีรีซอร์สอยู่เยอะมากแล้วก็หลายอันที่เป็นคอมมอนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีเยอะมากเลย ก็ผมแนะนำนะครับว่าน่าควรจะทำไปพร้อมๆกันแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำเทรนนิ่งหรือว่าอะไรเนี่ยพวกแชร์รีซอร์สอะไรต่างเนี่ยหลายๆอันเนี่ยเราสามารถที่จะรับต้องหาใช้เทคนิคหน่อยหาฟันดิ้งจากรัฐบาลนะครับเพราะว่าประเทศในอาเซียนเนี่ยเขาคงมาร่วมค่อนข้างลำบากที่จะจ่ายเงินเข้ามานะครับถ้าเรามี subsidize ไปนะครับก็น่าจะได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพวกคอนโซลเตียมได้นะครับแล้วผมว่าข่าวสารหลายอันนะตอนนี้ที่ทางผมเองกับทางดิจิทัลรันคลัสเตอร์นะฮะดันดิจิทัลคลัสเตอร์เนี่ยที่พยายามที่จะผลักดันก็อาจจะภาพที่กว้างกว่า AI อย่างเดียวนะฮะก็จะมีพวก data แล้วก็ IoT ว่าแล้วก็โอเวอร์แลปเกือบ 100% เหมือนกันนะฮะเพราะ approach เนี่ยมันเป็น AI อยู่นะครับแล้วก็ผมยังคิดว่าอีกมหาลัยในเครือข่ายอีกตั้งมีทั้งหมด8มหาลัยนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในหลายสาขาด้วยนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ก็มาอีก2ท่านจะกลับไปแล้วนะครับก็จะเป็นเครือข่ายที่ดีในการที่จะร่วมมือทำวิจัย
แล้วขับเคลื่อนในด้าน AI ได้นะครับก็ผมก็คิดว่าคงจะไม่จบเพียงวันนี้นะฮะถ้าเรามีโอกาสเพิ่มเติมมีหลายช่องทางแล้วก็ส่วนทางDigital Cluster เองหรือว่าในทีมของAsia AI Skill เองก็มีกิจกรรมมาอยู่ผมจะส่งผ่านมาทางสมาคมด้วยนะครับก็เร็วสุดเนี่ยก็คือพฤศจิกายนวันที่23-27เนี่ยเราจะมีจัดอบรมโดยเอาเอกชนทางญี่ปุ่นนะฮะมาเอาโจทย์แล้วก็เอาวิธีการมาเล่าให้นักศึกษาฟังนะครับแล้วก็มีซิมโบเซียมวันเดย์ซิมโบเซียมนะฮะที่จะมีCEO ของบริษัทภาคเอกชนของญี่ปุ่นเนี่ยมาบรรยายให้ฟังด้วยก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทำพาร์ทเนอร์ชิพทางด้าน AI ทางธุรกิจกับเขาได้ด้วยนะครับครับก็คิดว่ามีข่าวสารที่จะสื่อต่อเนื่องกันได้นะครับส่วนคอนโซเทียมไม่แน่ใจคอนโซเทียมนี่เราจะต้องคุยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับก็ผมว่ามันมีจริงๆก็ต้องหาฟอร์แมตของความร่วมมือนะฮะว่าจะร่วมมือยังไงขณะเดียวกันที่ทำคู่ขนานกันไปเนี่ยผมว่าวิธีหนึ่งที่ทำให้เร็วที่สุดคือสร้างอินเวนทอรี่ของรีซอร์สซึ่งตรงนี้แชร์ได้ง่ายคือไม่ต้องแชร์ข้อมูลนะแค่บอกอินเวนทอรี่ว่าเรามีอะไรแล้วมีพอยเตอร์ไปที่เรามีหรือว่าไม่มีก็ได้ก็เป็นเดสคริปชันผมว่าเป็นการเริ่มโดยเร็วแล้วก็หลุมหลวมมันจะเป็นเหมือนพอร์ทัลในการที่จะโฆษณาในสิ่งที่ตัวเองมีหรือ call for participation ได้อาจจะสะดวกใจกว่านะครับเดี๋ยวถ้าเราต้องกลับไปต้องถามพ่อแม่ไม่พ่อแม่จะผู้จัดการหรือผู้อำนวยการนะว่าข้อมูลเราจะให้ได้หรือให้ไม่ได้เนี่ยผมว่าอีกนานเลยกว่าจะจบเรื่องนี้อย่างน้อยเนี่ยผมว่ามี inventory ว่าเรามีอะไรนะครับก็เป็นการที่จะบอกว่ารู้เรานะว่าเรามีอะไรขนาดไหนอะไรที่พอจะแชร์ได้ก็แชร์นะครับส่วน initial data เนี่ยผมว่าทางผมก็มีอยู่เยอะพอสมควรแล้วล่ะทาง digital cluster ก็มีอยู่เยอะโดยเฉพาะเรื่อง health data นะครับผมก็ยินดีที่จะแชร์ให้นะครับพอเริ่มด้วยวิธีนี้ดีไหมลองเดี๋ยวเอามาให้ทางเริ่มด้วย portal นะครับเป็น inventory ส่วนเรื่องกติกาก็ต้องใครสักคนหรือว่าใครที่หลายๆคนก็ได้ช่วยหากติกามาหน่อยนึงว่าคอนโซเทียมเนี่ยสมาชิกควรจะเป็นอย่างไรมี working group กี่อันมีกติกาการเข้าร่วมอย่างไรนะครับแล้วก็การใช้ resource ที่เอาไปใช้คืออะไรแล้วก็ส่วนที่หน้าที่ของคอนโซเทียมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมี2ส่วนคือการสร้าง incentive อ่ะมาแล้วต้องได้อะไรอ่ะผมจะคิดเสมอนะฮะคือถ้าผมตั้งอะไรผมต้องมีแม่เหล็กวางไว้ถ้าไม่มีแม่เหล็กไม่มีใครมานะครับต่อให้กติกาสวยหรูยังไงก็ไม่มาเพราะฉะนั้นผมก็ initial resource เนี่ยใครที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจะเป็น tools ต่างๆเนี่ยที่พอจะแชร์ได้เนี่ยอยากให้contribute เข้ามาเป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วจากนั้นมันจะรวมตัวแล้วก็สร้างเป็นคอนโซเทียมขึ้นมาได้ครับแล้วถ้าจะรีวิวกันครั้งต่อไปก็อาจจะเอา resource มารีลีสให้ฟังก็ได้ว่าใครมีอะไรครับจริงในใจผมว่าอยากให้มีพวกสแตนดาร์ดที่มาคุยกันแล้วก็ทำอะไรร่วมกันสักอย่างนึงนะแต่อย่างเรื่องของการไปวางเนี่ยอย่าง AIT เองก็มีวางมีวิดีโอมีสไลด์มีอะไรเยอะอยู่หรือมีพวกรีซอร์สอะไรบางอย่างก็วางอยู่เหมือนกันทางอาจารย์ก็มีแต่บางทีแบบอาจารย์แบบมันก็วางไว้อยู่ตรงนั้นแต่เราอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ทำร่วมกันทีเดียวครับคงต้องเริ่มต้นโดยบางอย่างเช่นเนี่ย nemidity corpus ใช่ไหม nemidity corpus ใช่คือผมก็แฮปมาจากอาจารย์ธนรักษ์นะ แล้วเขาผมก็ improve ขึ้นมา นะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าผมก็รีลิสส่วนที่ผม improve แล้วพอยต์ไปยังต้นฉบับที่นี่ก็ไม่ผิดกติกาผม improve ตรงนี้พอยต์มาที่นี่คนที่อยากได้คือต้องผ่านผมมาผ่านนี้อีกทีนึงก็จริงๆเอาไปรวมตัวเป็น nemidity recognition corpus ได้นะครับ ก็ไอเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางผมเนี่ยพร้อมรีลีสแล้วก็มี NLP tools หลายตัวนะฮะที่พร้อมที่จะเปิดให้ใช้งานได้ด้วยนะครับก็ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยเริ่มด้วยวิธีนี้มันต้องมีของก่อนไม่มีของเรียกคนไม่มีใครมาหรอกผมคิดว่านะครับกับขอบคุณไม่ทราบว่าถึงมีประเด็นอะไรไหมครับ
ไม่มีประเด็นจริงๆเรามีอาหารว่างอยู่ข้างนอกนะฮะจริงๆเราลากยาวเลยจริงๆตอนแรกเราว่าจะเบรกกันแต่ว่าไม่เบรกดีกว่าเดี๋ยวเราออกไปกินแล้วคุยแบบอินฟอร์มอลแล้วก็เลิกกันเลยดีครับดีครับดีครับผมได้ครับก็วันอาทิตย์เย็นแล้วด้วยแล้วขอบคุณมากทุกคนนะครับเดี๋ยวมีเวลาคุยกันข้างนอกกินกาแฟครับกาแฟที่เขาไม่ขึ้นนอกขอบคุณครับขอบคุณนะครับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะครับ Research University Network นะครับ Digital Cluster นะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนดีมากนะครับแล้วก็ TRF นะครับขอขอบคุณครับแล้วก็เจอกันปีหน้านะครับ Big Bang 2019นะครับปีหน้าเลยครับ